บทที่151ก้าวสู่อาณาจักรมังกรเทเวศแผ่นดินของอาณาจักรอันเป็นดินแดนสืบทอดเผ่าพันธุ์ผู้มีสายเลือดมังกรแม้จะไม่เข้มข้นเฉกเช่นการก่อนครั้งก่อตั้งแดนเทพพิสุทธิ์แต่ก็นับว่ามีได้อ่อนแอหากเทียบกับอาณาจักรใกล้เคียงเฟยเทียนในร่างเทียนไฟแต่งก่างมอยกามไปยังประตูใหญ่ยักษ์ที่เชื่อมต่อกำแพงสูงชันเป็นป้อมปราการให้ความรู้สึกน่าเกรงขามรูปสลักมังกรสมจริงราวกับมีชีวิตตั้งตระหง่านขนาบข้างประตูคล้ายจะมองดูระแวดระวังภัยให้กับอาณาจักรถึงแล้วสินะอาณาจักรมังกรเทวะเทียนเฟยพึมพำในใจด้วยความปิติยินดีก่อนที่จะก้าวไปยังทหารยามที่ทำหน้าที่คอยตรวจคัดกรองผู้มาเยือนผู้มาโปรดแสดงหนังสือผ่านทางทหารยามวัยกลางคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นเมื่อเห็นชายหนุ่มเทียนเฟยชะงักไปในทันทีเมื่อได้ฟังถ้อยคำผู้เป็นเจ้านิกายดวงดาราคนปัจจุบันไม่รู้มาก่อนว่าการจะผ่านเข้าไปยังอาณาจักรมังกรเทวะจำต้องมีหนังสือผ่านทางหักย้อนไปเมื่อครั้งร่วมคัดเลือกเข้าสำนักใหญ่ที่อาณาจักรรณภาสวรรค์กลับใช้เพียงจดหมายเชิญเท่านั้นหากไม่มีหนังสือผ่านทางก็กลับไปเสียทหารยามขึ้นเสียงกล่าวขับไล่ด้วยเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงเด็กหนุ่มผิวคล้ำท่าทางเสื่องซื่อคนหนึ่งขณะที่เทียนเฟยกำลังครุ่นคิดหาทางเข้าไปยังอาณาจักรมังกรเทวะพลันปรากฏชายหนุ่มรูปงามเดินเคียงข้างมาด้วยหญิงสาวทรงเสน่ห์รูปลักษณ์ของทั้งคู่ทำให้ผู้เป็นเจ้านิกายตกตะลึงไปชั่วขณะด้วยใบหน้าที่เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนหากหนึ่งในนั้นไม่มีส้วทรงองค์เอวที่เด่นสะดุดตาและเสื้อผ้าที่แตกต่างแล้วล่ะก็คงยากที่จะแยกแยะได้ว่าคนใดคือชายและคนใดเป็นหญิงพวกเจ้าอะสิ่งใดกันตงจี้เหวินคุณชายใหญ่แห่งตระกูลมังกรกล่าวกับทหารยามผู้เฝ้าประตูอาณาจักรมังกรเทเวศประกอบไปด้วยตระกูลมังกรที่ทรงอำนาจ4ตระกูลได้แก่ตระกูลมังกรตระกูลมังกรอัคคีตระกูลมังกรฟ้าและตระกูลมังกรอัศนีทั้ง4ตระกูลสืบเชื้อสายมาจากมังกรที่แท้จริงยุคก่อตั้งแดนเทพพิสุทธิ์ทำให้สายเลือดภายในตระกูลค่อนข้างเข้มข้นกว่าตระกูลมังกรอื่นๆที่อาศัยร่วมกันในอาณาจักรคารวะคุณชายหนุ่มผู้นี้มาด้อมๆมองบริเวณประตูอาณาจักรครั้นถามถึงหนังสือผ่านทางก็ทำเป็นอึกอักข้าจึงได้เอ่ยขับไล่มันขอรับทหารยามวัยกลางคนกล่าวกับคุณชายด้วยความนอบน้อมอย่างนั้นหรือตงจี้เหวินมองไปทางชายหนุ่มผิวคล้ำคลาหนึ่งก่อนที่จะหันไปยังน้องสาวของตนเพื่อชวนกันกลับตระกูลไปกันเถิดเหมยชิงเรายังต้องไปรายงานท่านพ่อเรื่องที่หอการค้ารุ่งโรจน์ไม่สามารถจัดหานักปรุงยาระดับปรมาจารย์ให้แก่เราได้ตงจี้เหวินกล่าวกับน้องสาวด้วยน้ำเสียงผิดหวังจากนั้นคนทั้งสองจึงพากันเดินผ่านทหารยามที่แหวกทางให้อย่างง่ายดายผิดกับภาพก่อนหน้าที่เทียนเฟยประสบพบเชอท่านทั้งสองโปรดช้าก่อนพวกท่านกำลังหานักปรุงยาอย่างนั้นหรือข้าก็เป็นนักปรุงยาเช่นกันไม่ทราบว่าพอจะพูดคุยกันก่อนได้หรือไม่เทียนเฟยตะโกนขึ้นเมื่อรับรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังตามหานักปรุงยาชายหนุ่มคิดใช้โอกาสนี้ในการพาตนเองเข้าสู่อาณาจักรมังกรเทวะหากการเจรจาสำฤทธิ์ผลตงจี้เหวินและตงจี้เหมยชิงชะงักไปชั่วขณะจึงหันกลับมาทว่าทหารยามได้ทำการปิดล้อมเทียนเสียแล้วด้วยเกรงว่าจะใช้ลูกไม้ในการลอบเข้าอาณาจักรอันเป็นที่รักของตนพวกเจ้าอย่าพึ่งลงมือขอให้ข้าได้คุยกับชายหนุ่มคนนี้เสียก่อนหากมันคิดไม่ซื่อหวังใช้อุบายในการเข้าอาณาจักรของเราจริงข้าจะจัดการมันด้วยตนเองตงจี้เหมยชิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงห้าวหาญผิดกับหน้าตาที่น่ารักน่าเอ็นดูขอรับคุณหนูเหมยชิงผู้เป็นหัวหน้ากล่าวจบทหารยามที่เข้าล้อมชายหนุ่มพลันแยกออกเป็นทางให้กับหญิงงามเจ้าว่าเจ้าเป็นนักปรุงยาอย่างนั้นหรือมิใช่ว่าเจ้าได้ยินที่เราสองพี่น้องคุยกันแล้วคิดใช้อุบายในการลอบเข้าอาณาจักรหรอกนะตงจี้เหมยชิงถามขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเหมยชิงเจ้าคิดจะคุยหรือจะสังหารคนกันแน่หากชายหนุ่มคนนี้เป็นนักปรุงยาอย่างที่มันเอ่ยอ้างจริงมิใช่ว่าเจ้าใช้วาจาไม่สุภาพอย่างนั้นหรือเอาล่ะให้ข้าพูดกับมันเองผู้เป็นพี่ชายเอ่ยปรามน้องสาวหนุ่มน้อยเจ้าเป็นนักปรุงยาจริงหรือไม่จงรีบบอกมาพวกข้ามีเวลาไม่มากนักน้ำเสียงของตงจี้เหวินทำให้เทียนเฟยรู้สึกขนลุกอย่างน่าประหลาดอีกทั้งรอยยิ้มที่ดูเหมือนกับมีลับลมคมในทำให้ชายหนุ่มอดที่จะหวาดระแวงไม่ได้แต่เมื่อนึกถึงเป้าหมายทำให้ผู้เป็นเจ้านิกายจำต้องอดกลั้นความรู้สึกเอาไว้ในใจเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้มกว้างขอรับคุณชายข้าเป็นนักปรุงยาเนจรฝึกฝนตนเองร่อนเร่ไปทั่วจนมาถึงอาณาจักรแห่งนี้เทียนเฟยกล่าวตอบจะให้ข้าเชื่อได้อย่างไรว่าเจ้าเป็นนักปรุงยาจริงๆเจ้ามีเม็ดยาที่ปรุงด้วยตนเองหรือแสดงเตาปรุงยาให้พวกข้าเห็นได้หรือไม่ตงจี้เหวินถามหาหลักฐานยืนยันตัวตนในขณะที่เทียนเฟยเรียกเตาปรุงยาธรรมดาสามัญออกมาให้อีกฝ่ายได้เชยชมคือเป็นแค่นักปรุงยาทั่วไปยังบังอาจมาทำให้พวกข้าเสียเวลาไปกันเถิดพี่ใหญ่อย่าให้ท่านพ่อรอนานเลยตงจี้เหมยชิงเริ่มมีอารมณ์โกรธเมื่อเห็นเตาปรุงยาที่ผู้เป็นเจ้านิกายแสดงออกมาเอาล่ะข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าเป็นนักปรุงยาจริงๆเจ้าอยากจะคุยสิ่งใดกับข้าล่ะตงจี้เหวินถามเทียนเฟยโดยมิได้สนใจน้องสาวของตนแม้แต่น้อย พี่ใหญ่เลิกเล่นได้แล้วไม่เห็นหรือว่าเตาปรุงยาเป็นเช่นไรหากท่านยังไม่ไปอย่าหาว่าข้าไม่รอก็แล้วกันตงจี้เหมยชิงกล่าวกับพี่ชายด้วยน้ำเสียงแง่งอนก่อนที่จะก้าวออกไปจากวงสนทนาหนุ่มน้อยเห็นทีข้าต้องไปแล้วหากเจ้าอยากเข้าสู่อาณาจักรมังกรเทวะจำต้องมีหนังสือผ่านทางเพื่อยืนยันตัวตนอย่างไรก็ตามข้าเห็นว่าเจ้ามีได้มีพิษภัยทั้งยังเป็นนักปรุงยาที่เริ่มฝึกฝนข้าเองก็เคยผ่านเส้นทางนี้มาเช่นกันเอาเป็นว่าข้าขอใช้เกียรติของข้ารับรองเจ้าเองในอนาคตหากเจ้าสามารถเป็นนักปรุงยาระดับปรมาจารย์ได้อย่าลืมมาหาข้าที่ตระกูลมังกรล่ะเมื่อนั้นเจ้าจะพูดคุยสิ่งใดน้องสาวของข้าย่อมไม่ขัดข้องเป็นแน่ตงจี้เหวินกล่าวจบก็ส่งป้ายหยกของตนให้อีกฝ่ายจากนั้นจึงรีบจ้ำอ้าวไปยังผู้เป็นน้องสาวด้วยเกรงว่าจะตามอีกฝ่ายไม่ทันโดยไม่รอคำขอบคุณจากชายหนุ่มแม้แต่น้อยในเมื่อเจ้าได้รับการรับรองจากคุณชายเหวินแล้วก็เข้าไปเถิดจงจำไว้ว่าอย่าได้ก่อเรื่องในอาณาจักรมังกรเทวะเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเจ้าคงไม่อาจโชคดีเช่นวันนี้ทหารยามวัยกลางคนกล่าวขึ้นขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่ชายเฟยเทียนประสานมือคารวะไปทางทหารยามทุกคนเพื่อแสดงความขอบคุณก่อนที่จะก้าวเท้าสู่อาณาจักรมังกรเทวะอย่างงอเต็มตัวนี่พี่ใหญ่ถ้าท่านมาช้ากว่านี้อีกนิดข้าจะฟ้องท่านพ่ออย่างแน่นอนว่าท่านแอบซื้อชาติทาปากเมื่อตอนที่เราไปเที่ยวอาณาจักรนภาสวรรค์ด้วยกันตงจี้เหมยชิงกระแสพี่ชายที่ตามมาจนทันในที่สุดเหมยชิงเจ้าพูดอะไรเรารีบไปรายงานท่านพ่อเรื่องที่ไม่อาจตามหานักปรุงยาระดับปรมาจารย์กันเถิดท่านพ่อจะได้รีบหาแนวทางอื่นในการยื้อชีวิตท่านบรรพชนได้ตงจี้เหวินกล่าวกลบเกลื่อนท่าทีที่เขินอายคิดไม่ถึงว่าแม้แต่หอการค้ารุ่งโรจน์ก็ไม่สามารถว่าจ้างนักปรุงยาระดับปรมาจารย์ให้แก่เราได้ว่าแต่ท่านไล่เจ้าหนุ่มนั่นไปแล้วใช่หรือไม่ตงจี้เหมยชิงถามผู้เป็นพี่ชายที่กำลังสายหน้าปฏิเสธในคำถามของนางอย่าบอกนะว่าท่านหญิงงามไม่อาจหยุดคิดได้นางคาดเดาว่าพี่ชายของนางต้องให้การรับรองนักปรุงยามอซอเข้าสู่อาณาจักรอย่างไม่ต้องสงสัยฮึกชายหนุ่มใบหน้างดงามพยักหน้าให้กับน้องสาวราวกับรู้ความคิดของอีกฝ่ายพร้อมทำตาปริบๆท่านนี่นะทำอะไรตามใจตนเองอีกแล้วหากเจ้านักปรุงยานั่นก่อเรื่องขึ้นมาท่านจะทำเช่นไรตงจี้เหมยชิงกล่าวดุพี่ชายเอาหน้าเหมยชิงเจ้าไม่เชื่อสายตาพี่ชายคนนี้แล้วหรือข้าไม่เคยดูคนผิดพลาดมาก่อนอีกทั้งข้าก็เคยฝึกเป็นนักปรุงยาอย่างไรเสียก็ควรให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนบ้างตงจี้เหวินหยิบยกเหตุผลมาอ้างขณะที่สองพี่น้องผู้สืบสายเลือดมังกรเดินทางกลับตระกูลและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นคนทั้งคู่หารู้ไม่ว่าได้มีเงาหนึ่งคอยติดตามไม่ห่างหลังจากรอบฟังการสนทนาเจ้านิกายดวงดารารุ่นที่17ก็รู้เหตุผลในที่สุดว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึงต้องตามหาปรมาจารย์นักปรุงยาเห็นทีถ้าไม่ตอบแทนบุญคุณข้าคงได้ชื่อว่าแล้งน้ำใจเฟยเทียนในร่างเทียนเฟยกล่าวพึมพำกับตนเองพวกเจ้ากลับมาแล้วหรือเป็นอย่างไรบ้างหอการค้ารุ่งโรจน์สามารถจัดหาปรมาจารย์นักปรุงยาให้ได้หรือไม่หลังจากพ่อบ้านรายงานการกลับมาถึงของอีกฝ่ายตงจี้เสียงได้ออกมารับบุตรทั้งสองด้วยตนเองพร้อมทั้งกล่าวถามขึ้นด้วยความคาดหวังเมื่อมันสัมผัสได้ว่าทั้งคู่ได้พาบุคคลคนหนึ่งมาด้วยหามิได้ท่านพ่อด้วยนักปรุงยาระดับปรมาจารย์หาได้ยากนักแม้แต่ในอาณาจักรนภาสวรรค์หอการค้ารุ่งโรจน์ที่มีเครือข่ายมากมายมหาศาลยังไม่สามารถว่าจ้างให้แก่พวกเราได้ตงจี้เหวินกล่าวตอบผู้เป็นบิดาที่สีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมในทันทีเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงได้ติดตามลูกๆของข้ามาเช่นนี้คำกล่าวของผู้นำตระกูลมังกรทำให้ตงจี้เหวินและตงจี้เหมยชิงตกตะลึงด้วยตลอดทางทั้งสองคนไม่อาจสัมผัสได้ถึงตัวตนบุคคลที่ติดตามมาแต่อย่างใดท่านพ่อมีคนติดตามพวกเรามาอย่างนั้นหรือเหตุใดข้าจึงไม่อาจสัมผัสได้แม้แต่น้อยตงจี้เหมยชิงถามขึ้นด้วยความตกใจหากเจ้าไม่ออกมาอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจตงจี้เสียงคำรามเสียงดังจนบรรยากาศสั่นสะเทือนทิศทางปราณเสียงมุ่งสู่ตำแหน่งที่ชายหนุ่มหลบซ่อนจนเทียนเฟยต้องปรากฏตัวเจ้าเป็นไปได้อย่างไรที่ข้าไม่อสังอังสมามถึงตัวตนนักปรุงยากระจอกอย่างเจ้าได้ตงจี้เหมยชิงอุทานขึ้นเหมยชิงเจ้าว่าอย่างไรนะพวกเจ้ารู้จักมันผู้นี้อย่างนั้นหรือตงจี้เสียงหันมาถามบุตรสาวของตนเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายเป็นนักปรุงยาท่านพ่อมันเป็นนักปรุงยาฝึกหัดที่พี่ใหญ่รับรองให้เข้ามาในอาณาจักรมังกรเทวะของเราหญิงงามอธิบายต่อบิดาอาวุโสข้าเป็นนักปรุงยาอย่างแท้จริงแต่มิใช่นักปรุงยาฝึกหัดอย่างที่นางกล่าวข้าได้ยินว่าบรรพชนของท่านต้องการความช่วยเหลือจึงได้ลอบติดตามมาขอท่านโปรดอภัยเฟยเทียนประสานมือคารวะไปทางตงจี้เสียงอย่างนอบน้อมพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเจ้าจะไม่ใช่นักปรุงยากระจอกได้อย่างไรก็เตาปรุงยาที่เจ้าแสดงออกมามันเป็นแค่เตาปรุงยาสำหรับฝึกหัดหลอมยาเท่านั้นข้าเคยเห็นพี่ใหญ่ของข้าใช้ตงจี้เหมยชิงไม่ยอมแพ้ เทียนเฟยเรียกเม็ดยาเทวาฟื้นคืนที่บริสุทธิ์10ส่วนเต็มออกมาใช้2นิ้วดีดเม็ดยาไปยังชายผู้เป็นผู้นำตระกูลมังกรที่เอื้อมมือคว้าจับเม็ดยาได้อย่างง่ายดายหลังจากใช้ฝ่ามือบดขยี้พร้อมสูดดมตัวยาตรงจี้เสียงพลันตาเบิกกว้างมองไปยังชายหนุ่มผิวคล้ำท่าทางมอซอด้วยแววตาซับซ้อนในขณะที่เทียนเฟยพยักหน้ากลับด้วยรอยยิ้มเชิญท่านเข้ามาพักในตระกูลของข้าก่อนเถิดต้องขออภัยที่ข้าเสียมารยาทกับท่านเมื่อครู่นี้ตรงจี้เสียงกล่าวกับชายหนุ่มด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงขอท่านพ่อท่านจะให้มันหลอกไม่ได้นะมันเป็นแค่นักปรุงยาฝึกหัดเท่านั้นตงจี้เหมยชิงคัดค้านการตัดสินใจของบิดาอาเหวินพาน้องของเจ้ากลับห้องเดี๋ยวนี้ตงจี้เสียงออกคำสั่งขอรับท่านพ่อตงจี้เหวินมองเทียนเฟยด้วยตาเป็นประกายจากนั้นจึงพาตงจี้เหมยชิงกลับห้องพักตามคำสั่งของผู้เป็นบิดาเหตุใดวันนี้ถึงได้รู้สึกขนลุกถึง2 ครั้ง 2 คราเทียนเฟยพึมพำในลำคอหลังจากสายหน้าตั้งสติจึงเดินตามผู้นำตระกูลมังกรไปยังห้องโถงเพื่อพูดคุยสิ่งสำคัญต่อไปบทที่152ลิขิตสวรรค์ภายในห้องโถงตระกูลมังกรตงจี้เสียงสั่งให้บ่าวไพร่จัดโต๊ะสำหรับอาหารต้อนรับนักปรุงยาผู้มาเยือนเป็นอย่างดีแม้อีกฝ่ายจะดูท่าทางไม่เหมาะกับคำว่าปรมาจารย์นักปรุงยาไปบ้างเนื่องจากอายุที่ดูห่างจากบุตรของมันไม่เท่าไหร่แต่เม็ดยาที่มันได้พิสูจน์นั้นล้วนแล้วแต่ต้องเป็นนักปรุงยาที่ไม่ต่ำกว่าระดับสูงถึงจะปรุงขึ้นมาได้ไม่ทราบว่าท่านพอจะแจ้งนามของท่านได้หรือไม่ตงจี้เสียงเอ่ยคำถามแรกแก่ชายหนุ่มเบื้องหน้าด้วยท่าทางสุภาพอาวุโสอย่าได้ให้เกียรติข้าเช่นนั้นโปรดเรียกข้าว่าเทียนเฟยเถิดเฟยเทียนในร่างเทียนเฟยกล่าวกับอีกฝ่ายด้วยความนอบน้อมเช่นกันด้วยอาศัยคติที่ว่าผู้ใดมาดีก็จะดีตอบทว่าหากใครมาร้ายก็จะสนองคืนให้หลายเท่าหลานเทียนเฟยเจ้าพอจะบอกเล่าเหตุผลให้ข้าฟังอีกครั้งได้หรือไม่ว่าเหตุใดถึงได้ตามลูกๆทั้งสองของข้ามาจนถึงตระกูลมังกรอนแห่งนี้ตงจี้เสียงที่ชื่นชมในความนอบน้อมของอีกฝ่ายไม่น้อยกล่าวถามออกมาท่านลุงความจริงแล้วในวันนี้ข้าได้เดินทางมาถึงอาณาจักรมังกรเทวะทว่ามิได้มีหนังสือผ่านทางติดตัวมาด้วยโชคดีไม่น้อยที่บุตรของท่านได้ให้ความช่วยเหลือรับรองข้าเข้าสู่อาณาจักรจากนั้นได้ยินว่าบุตรทั้งสองของท่านตามหาตัวนักปรุงยาเพื่อช่วยเหลือบรรพชนทำให้ข้าคิดตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้เทียนเฟยอธิบายเหตุทั้งหมดเจ้ารู้หรือไม่ว่านักปรุงยาที่ข้าต้องการขอความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ต่ำกว่านักปรุงยาระดับปรมาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากอาณาจักรตงจี้เสียงถามอีกฝ่ายด้วยคาดหวังว่าจะได้ยินคำยืนยันในสถานะปรมาจารย์นักปรุงยาจากชายหนุ่มท่านลุงแม้ข้าจะไม่เคยผ่านการทดสอบปรมาจารย์นักปรุงยาของอาณาจักรใดๆภายในแดนเทพพิสุทธิ์แต่ก็ใช่ว่าข้าจะไร้ฝีมือจนไม่อาจช่วยเหลือท่านได้ขอเพียงให้ข้าดูก่อนว่าตัวยาที่ท่านต้องการให้ข้าปรุงเพื่อช่วยเหลือบรรพชนเป็นเช่นไรข้ารับรองว่าจะช่วยท่านอย่างสุดฝีมือเทียนเฟยตอบคำเจ้าเรือนด้วยแววตาเชื่อมั่นผิดกับรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่ดูมอซอของมันในตอนนี้สำหรับชายหนุ่มแล้วปรมาจารย์นักปรุงยาหาได้มีความหมายใดไม่ด้วยสถานะของตนที่มิได้เปิดเผยออกไปคือผู้สืบทอดวิชาจากเทพโอสถฮ่าดีมากข้าชอบความมั่นใจของเจ้าข้าจะพาเจ้าไปพบกับท่านบรรพชนท่านจะเป็นคนบอกเจ้าเองว่าจะให้เจ้าปรุงยาเช่นไรตงจี้เสียงหัวเราะด้วยความยินดีมันรู้สึกเอ็นดูชายหนุ่มคนนี้ยิ่งนักชายวัยกลางคนพาเทียนเฟยลัดเลาะไปตามป่าด้านหลังภายในอาณาเขตตระกูลมังกรจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งลักษณะกว้างขวางมีกลิ่นอายหนาวเหน็บแผ่ออกมาเป็นระลอกตองจี้เสียงมองดูชายหนุ่มเป็นระยะก็พบว่าอีกฝ่ายมิได้มีทีท่าว่าได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นแต่อย่างใดทำให้วางใจพาผู้เป็นนักปรุงยาลึกเข้าไปในถ้ำอย่างไม่กังวลในที่สุดทั้งสองก็มาถึงห้องโถงที่อยู่ในสุดของถ้ำเบื้องหน้าปรากฏมังกรชราสีฟ้านอนหายใจรวยรินทุกลมหายใจปรากฏเกล็ดน้ำแข็งออกมาแผ่กระจายไปทั่วบริเวณเทียนเฟยแม้จะตกตะลึงไปบ้างแต่ก็ตั้งสติได้ในไม่นานด้วยเคยเห็นมังกรที่แท้จริงมาก่อนหน้านี้ครั้งที่ปะทะกับมังกรทมิฬตงจี้เสียงคารวะบรรพชนข้าพานักปรุงยาระดับปรมาจารย์มาแล้วขอรับผู้นำตระกูลมังกรกล่าวกับมังกรชราที่ค่อยๆลืมตามองมายังคนทั้งคู่เจ้าหนูเจ้ามีวัตถุประสงค์ใดถึงได้หลอกลวงลูกหลานของข้าเช่นนี้มังกรชรามองมายังเทียนเฟยที่ยืนอยู่ด้านข้างตงจี้เสียงด้วยสายตาที่ราวกับมองทะลุไปถึงภายในท่านบรรพชนหลานชายเทียนเฟยคนนี้มิได้หลอกลวงแต่อย่างใดข้าได้พิสูจน์เม็ดยาที่อีกฝ่ายมอบให้แล้วว่าต้องเป็นนักปรุงยาระดับปรมาจารย์เท่านั้นถึงจะปรุงขึ้นมาได้ผู้นำตระกูลกล่าวแทนข้ามิได้หมายความว่าเจ้าหลอกลวงเรื่องการปรุงยาเจ้าหนูเจ้ามีวัตถุประสงค์ใดถึงได้ปลอมแปลงตัวตนเข้ามาเช่นนี้มังกรชราเอ่ยเสียงทุ้มต่ำให้ความรู้สึกกดดัน ตงจี้เสียงอึ้งงันในทันทีเมื่อได้ยินคำกล่าวของบรรพชนมังกรขณะที่เทียนเฟยถอนหายใจคราหนึ่งเมื่อรู้ว่าไม่อาจปกปิดตัวตนต่อหน้าอีกฝ่ายได้อีกต่อไปสองมือชายหนุ่มประสานกันก่อเกิดรูปแบบพลังวิญญาณในที่สุดเทียนเฟยก็กลับมาอยู่ในร่างของเฟยเทียนที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาคมคายอาวุโสข้าต้องขออภัยที่ปกปิดตัวตนข้ามิได้มีเจตนาร้ายต่อพวกท่านแต่เป็นเพราะข้าต้องป้องกันศัตรูที่คิดทำร้ายเท่านั้นเฟยเทียนอธิบายเหตุผลการที่เจ้ายอมเปลี่ยนฉันมะกลงที่แท้จริงอย่างง่ายดายย่อมพิสูจน์ว่าเจ้ามิได้มีเจตนาไม่ดีตรงจี้เสียงเจ้าออกไปก่อนข้ามีเรื่องจะพูดคุยกับเจ้าหนูนี่เสียหน่อยมังกรชราออกคำสั่งขอรับท่านบอใบไม้รอเรือพอพานชอช้างนอนหนูตรงจี้เสียงรับคำมังกรชราแม้จะเดินถอยออกมาจากห้องโถงใหญ่ภายในถ้ำทว่าจิตใจกลับยังคงคิดไม่ตกว่าเหตุใดมันจึงมองไม่ออกว่าเทียนเฟยแท้จริงแล้วปลอมตัวมาเอาล่ะเจ้ามาจากตระกูลใดสายเลือดมังกรของเจ้ามิใช่สายเลือดธรรมดาเจ้าคิดทำสิ่งใดกับตระกูลของข้ากันแน่มังกรชราถามอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงเย็นชาอาวุโสโปรดใจเย็นข้ามิได้มีเจตนาร้ายข้าได้ยินว่าตระกูลของท่านตามหาปรมาจารย์นักปรุงยาเพื่อช่วยเหลือท่านข้าจึงได้มาปรากฏตัวในวันนี้นอกนั้นข้ามิได้หวังสิ่งใดเฟยเทียนกล่าวตามจริงมังกรชราตรวจสอบท่าทางการเต้นของหัวใจการหมุนเวียนของสายเลือดก็พบว่าอีกฝ่ายมิได้กล่าวโกหกจึงได้วางใจมังกรตัวใหญ่ยัดก็มองมาที่ชายหนุ่มอีกคราด้วยแววตาซับซ้อนหากลูกหลานของมันมีสายเลือดเข้มข้นเฉกเช่นบุรุษหนุ่มตรงหน้าก็คงดีเคล็ดวิชาบางอย่างคงไม่สูญสิ้นสลายลงจนเหลือแต่วิชาที่ทำให้ตระกูลของตนอ่อนแอเช่นนี้ทว่าก็ได้แต่ทอดถอนใจด้วยตระกูลมังกรทั้งหลายก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันหาไม่แล้วอาณาจักรมังกรเทวะยังจำเป็นที่จะต้องเป็นพันธมิตรพึ่งพาอาศัยกับอาณาจักรอื่นอีกอย่างนั้นหรือในเมื่อเจ้าเป็นนักปรุงยาเจ้าเคยได้ยินเม็ดยาย้อนโลหิตหรือไม่มังกรชราสอบถามในสิ่งที่ตนต้องการในความเป็นจริงแล้วในอดีตเป็นมังกรเท่าที่เที่ยวตามหานักปรุงยาจากภายนอกก็เพื่อหาคนปรุงเม็ดยาชนิดนี้แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นักจนเมื่อแก่ตัวลงจนมาอยู่ในรุ่นของตู้จี้เสียงในปัจจุบันมันไม่อาจจำแรงกายเป็นมนุษย์ต่อไปได้อีกด้วยความชราที่มากเกินจึงได้บอกกล่าวลูกหลานของตนให้ตาหาปรมาจารย์นักปรุงยาแทนตนเฟยเทียนกลายเป็นสีหน้าซับซ้อนเมื่อได้ยินถึงเม็ดยาดังกล่าวมันเป็นถึงสิทธิ์ของเทพโอสถมีหรือจะไม่เคยได้ยินเม็ดยาย้อนโลหิตไม่เพียงแต่ได้ยินมันยังเคยปรุงขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำสำหรับชายหนุ่มแม้การปรุงจะไม่ยากนักทว่าวัตถุดิบที่ใช้นั้นใช่ว่าจะหาง่ายทั้งการใช้เม็ดยายังมีอันตรายต่อตัวผู้ใช้มันจึงไม่เห็นว่าเม็ดยาย้อนโลหิตมีความจำเป็นหรือประโยชน์แต่อย่างใดอาวุโสที่ท่านตามหาปรมาจารย์นักปรุงมิใช่ต้องการรักษาร่างกายของท่านที่ใกล้จะหมดลมอย่างนั้นหรือเม็ดยาที่ท่านต้องการมิควรจะออกสู่โลกภายนอกมันมิได้เป็นผลดีกับใครเลยต่อให้เป็นผู้มีสายเลือดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในร่างก็ตามเฟยเทียนกล่าวต่อมังกรชราเจ้ารู้จักเม็ดยาย้อนโลหิตอย่างนั้นสินะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงจะพอรู้เหตุผลของข้าใช่หรือไม่มังกรเฒ่ากล่าวด้วยประกายตายินดีถ้าข้าเดาไม่ผิดท่านคิดใช้เม็ดยาย้อนโลหิตกับลูกหลานของท่านท่านหวังว่าจะให้เม็ดยากระตุ้นสายเลือดมังกรในร่างให้เข้มข้นขึ้นใช่หรือไม่เฟยเทียนกล่าวในสิ่งที่ตนคิดซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ชราอย่างไม่ผิดเพี้ยนในเมื่อเจ้ารู้เหตุผลของข้าเจ้าพอจะปรุงเม็ดยาย้อนโลหิตให้ข้าได้หรือไม่มังกรชรากล่าวด้วยความคาดหวังข้าจะไม่ปรุงเม็ดยาดังกล่าวให้แก่ท่านเฟยเทียนปฏิเสธในทันทีจะเจ้าหากเม็ดยาสำเร็จเจ้าต้องการทรัพย์สมบัติเท่าใดข้าก็ยินยอมมอบให้อย่างยินดีแม้ราคาสูงเพียงใดข้าก็พร้อมที่จะจ่ายมังกรชราต่อรองแม้ว่าท่านจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของลูกหลานของท่านอย่างนั้นหรือเฟยเทียนถามกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยทว่ามังกรเฒ่ากลับเต็มไปด้วยความโกรธเจ้าหมายความสิ่งใดศัตรูของเจ้าเป็นคนในตระกูลมังกรอย่างนั้นหรือมังกรชรากล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวหามิได้อาวุโสข้ามิได้ต้องการชีวิตลูกหลานของท่านข้าแค่จะบอกว่าหากท่านนำเม็ดยาย้อนโลดให้ลูกหลานของท่านกินก็เท่ากับท่านเป็นคนที่ทำร้ายพวกมันด้วยตนเองเฟยเทียนกล่าวตอบเจ้าหมายความว่าอย่างไรตำราที่ข้าได้มากล่าวเอาไว้ว่าเม็ดยาย้อนโลหิตจะช่วยให้ผู้มีสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ฟื้นคืนสายเลือดแม้ในร่างกายจะมีเพียงเศษเสี้ยวของสายเลือดก็ตามมิได้บอกว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดมังกรเฒ่าไม่เชื่อในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดโลหิตของผู้ที่ต้องการย้อนคืนสายเลือดใบเกล็ดมังกรรากต้นพยัคฆ์อัคคีผลึกนินการเฟยเทียนท่องวัตถุดิบ17ชนิดออกมาอย่างไม่ขาดตกกพร่องให้มังกรชราได้ฟังจนอีกฝ่ายได้แต่นิ่งอึ้งไปแม้ตำราจะไม่ได้บอกว่าผู้ที่กลืนกินเม็ดยานี้จะเป็นอันตรายแต่ข้าขอยืนยันด้วยชีวิตหากท่านให้ลูกหลานของท่านกลืนกินเม็ดยาดังกล่าวไม่นานตระกูลของท่านจะต้องสูญสิ้นอย่างแน่นอนเฟยเทียนกล่าวยืนยัน จะเจ้ามังกรชราพูดไม่ออกได้แต่ทอดถอนใจมันใช้เวลานับหลายพันปีในการตามหาคนปรุงยาที่มันคิดว่าจะทำให้พลังอำนาจของตระกูลมังกรกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งทว่าบัดนี้มันได้รู้ว่าสิ่งที่มันเฝ้าค้นหากลับเป็นเพียงฝันลมๆแล้งๆทำให้ผู้ชราอดที่จะเศร้าเสียใจไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีอื่นในการฟื้นคืนพลังสายเลือดมังกรเฟยเทียนกล่าวออกเมื่อเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเศร้าสลดไปเจ้าหนูเจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรือมังกรชรามีประกายตาคาดหวังอีกครั้งข้ามิได้หลอกลวงท่านแต่ท่านจำเป็นต้องแข็งแรงกว่านี้เสียก่อนเนื่องจากส่วนประกอบในการปรุงเม็ดยาจำต้องใช้เลือดของท่านเป็นตัวชี้นำเฟยเทียนอธิบายเม็ดยาอีกชนิดให้มังกรชราฟังข้าอีกไม่นานข้าก็คงไม่อาจปกป้องตระกูลมังกรได้อีกแล้วไม่สู้ข้ายอมสละสายเลือดของข้าตอนนี้เลยไม่ดีกว่าหรือมังกรชราออกความคิดเห็นมันคิดใช้ความตายเพื่อยกระดับสายเลือดของตระกูลหากท่านทำเช่นนั้นข้าก็จะไม่ช่วยปรุงเม็ดยาให้ตระกูลของท่านทั้งยังจะนำเลือดของท่านไปใช้ประโยชน์เสียเองเฟยเทียนกล่าวขู่ผู้ชราเจ้าเหตุใดจะต้องช่วยเหลือข้าและตระกูลเช่นนี้มังกรเฒ่าไม่อาจหาเหตุผลที่อีกฝ่ายช่วยเหลือตนได้หากมันตายลงชายหนุ่มจะเอาเลือดของมันไปใช้เช่นไรย่อมไม่มีใครรู้เมื่อครั้งที่อยู่ในโลกภายนอกข้าได้รับการช่วยเหลือจากมังกรตนหนึ่งอาวุโสผู้นั้นก็เป็นมังกรเช่นเดียวกับท่านไม่เพียงจะมอบวิชาความรู้ยังแนะนำให้ข้าเข้ามายังแดนเทพพิสุทธิ์เพื่อฝึกฝนอีกด้วยเฟยเทียนบอกกล่าวเหตุผลของตนเมื่อได้ยินคำว่าโลกภายนอกแววตาของมังกรชราปรากฏเป็นความเศร้าส้อยอย่างเห็นได้ชัดครั้งหนึ่งบุตรชายของมันดื้อรั้นอยากไปเห็นเผ่าพันธุ์มังกรอันเป็นต้นกำเนิดของมังกรที่แท้จริงทว่าหลังจากออกสู่โลกภายนอกแล้วบุตรของมันกลับไม่ย้อนคืนแดนเทพพิสุทธิ์แม้สักคราจนมันคิดไปว่าอีกฝ่ายอาจประสบเหตุร้ายบางอย่างจนเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นได้เจ้าพอจะรู้ชื่อมังกรที่ช่วยเหลือเจ้าหรือไม่มังกรชราคาดหวังว่าผู้ที่ช่วยเหลือชายหนุ่มจะเป็นบุตรชายของมันอาวุโสมังกรที่ช่วยเหลือข้ามิได้บอกกล่าวชื่อแท้แต่อย่างใดแต่หากเป็นหน้าตาของอีกฝ่ายข้าย่อมจำได้ไม่ผิดเพี้ยนเฟยเทียนกล่าวจบก็ประสานมือใช้พลังวิญญาณแสดงภาพของมังกรชราที่ช่วยเหลือมันให้อีกฝ่ายได้ดูฮ่าดีมากเจ้ายังไม่ตายเจ้ายังไม่ตายใบหน้าของผู้ชราเต็มไปด้วยความสุขแม้บุตรของตนจะดูแก่ขึ้นแต่มีหรือที่ผู้เป็นบิดาจะจดจำมิได้มันมองเฟยเทียนอีกครั้งด้วยแววตาซับซ้อนชายหนุ่มเบื้องหน้าคงเป็นลิขิตสวรรค์ที่ส่งมาช่วยเหลือตระกูลของมันโดยแท้ท่านรู้จักอาวุโสที่ช่วยเหลือข้าอย่างนั้นหรือเฟยเทียนถามอีกฝ่ายเมื่อเห็นว่าผู้ชรากลับมีอารมณ์ดีขึ้นผิดตาฮ่าเจ้าหนูหากเจ้ารักษาข้าจนหายดีเจ้าก็จะรู้เองมังกรชรากลายเป็นหยอกล้ออีกฝ่ายทันทีบทที่153ผลพลอยได้เฟยเทียนและมังกรพูดคุยกันอยู่ชั่วครู่ก็ถึงเวลาที่ชายหนุ่มจะเริ่มการตรวจร่างกายของอีกฝ่ายแม้มังกรชราจะรู้ดีว่าร่างกายของตนเป็นเช่นไรแต่ก็อยากรู้เช่นกันว่านักปรุงยาผู้ที่อยู่เบื้องหน้าจะมีความสามารถดังเช่นที่พูดคุยไว้หรือไม่จึงมิได้บอกอาการของตนให้อีกฝ่ายได้รับรู้เจ้านิกายดวงดารารุ่นที่17รวบรวมสายเลือดมังกรสู่ดวงตาเปิดใช้เนตรมังกรไร้ลักเพื่อทำการตรวจสอบมังกรชราผู้อยู่ตรงหน้าทันทีที่ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงมังกรเท่าพลันตกตะลึงในทันทีแม้เผ่ามังกรจะไม่ค่อยฝึกฝนวิชาเนตรกันเสียเท่าไหร่แต่มันมิใช่หนึ่งในนั้นเนตรมังกรไร้ลักหากจะฝึกถึงขั้นเปลี่ยนสีของดวงตาได้นับว่ามิเคยเกิดขึ้นมาก่อนในหมู่ผู้สืบสายเลือดมังกรจะมีก็แต่มังกรที่แท้จริงผู้มีสายเลือดบริสุทธิ์ถึงจะฝึกฝนจนถึงขั้นดังกล่าวในตำราของผู้สืบสายเลือดมังกรส่วนมากจึงยกเนตรมังกรไร้ลักสีแดงเพลิงไว้ในระดับตำนานเจ้าหนูเจ้าฝึกเนตรมังกรไร้ลักด้วยอย่างนั้นหรือมังกรชราตัวใหญ่ยักษ์เอ่ยปากถามขึ้นหลังจากหายตกตะลึงขอรับอาวุโสท่านก็เพิ่งใช้เนตรดังกล่าวตรวจสอบข้าเมื่อครั้งที่เข้ามายังถ้ำแห่งนี้เหมือนกันมิใช่หรือเฟยเทียนตอบกลับอีกฝ่ายในขณะที่ยังตรวจร่างกายของผู้ชราไปเรื่อยๆเจ้ารู้แล้วเหตุใดตอนนั้นเจ้าถึงมิกล่าววาจาใดแม้แต่น้อยเล่ามังกรเฒ่าถามด้วยความสงสัยใคร่รู้ข้ามิได้มีเจตนาร้ายอีกทั้งข้าเป็นผู้มาใหม่หากท่านคิดสงสัยตรวจสอบก็เป็นเหตุสมควรข้าจะกล่าวโวยวายเพื่อสิ่งใดคำตอบของเฟยเทียนทำให้มังกรชรารอบชื่นชมอีกฝ่ายในใจเอาละตอนนี้ถึงคราวข้าถามท่านบ้างอาการบาดเจ็บที่กัดกินพลังของท่านอยู่ในตอนนี้เป็นพลังที่เป็นธาตุอริกับธาตุพื้นฐานของท่านข้าเชื่อว่าท่านรับรู้มาตลอดเช่นกันเหตุใดจึงมิขับพลังแห่งธาตุอัคคีนี้ออกเสียเฟยเทียนถามด้วยความสงสัยเจ้าหนูพลังธาตุอัคคีที่แทรกซึมในร่างกายของข้าเกิดจากเปลวเพลิงมังกรระดับเทวะที่เหนือกว่าข้าอยู่หนึ่งระดับข้าจึงทำได้เพียงระงับมิให้กำเริบแต่มิอาจขับมันออกจากร่างกายได้มังกรชราอธิบายเปลวเพลิงมังกรระดับเทวะท่านเป็นศัตรูกับมังกรอัคคีอย่างนั้นหรือเฟยเทียนถามขึ้นอีกครา หากจะบอกว่าเป็นศัตรูก็มีอาจกล่าวได้เต็มปากนักมังกรที่แท้จริงจากตระกูลมังกรทั้ง4ที่ปกครองอาณาจักรมังกรเทวะคงเหลือเพียงแค่4ตนนับเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะผลัดเปลี่ยนการปกครองมายังผู้สืบสายเลือดมังกรและคงพวกข้าเอาไว้ในฐานะบรรพชนเพราะว่าคราหนึ่งเกิดการพิพาทระหว่างตระกูลมังกรอัคคีและตระกูลมังกรจนถึงขั้นที่พวกข้าต้องออกมาระงับข้อพิพาทด้วยความใจร้อนของตาเท่าหัวมังกรอัคคีที่ไม่ยอมฟังคำกล่าวใดมาถึงก็เข้าปะทะทันทีกว่าจะคุยกันรู้เรื่องทั้งข้าและมันต่างก็ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หากดูตามเวลาป่านนี้ไอเย็นที่แทรกซึมในร่างกายของมันคงสลายลงแล้วจะเหลือก็เพียงข้าที่นอนรอความตายอยู่เช่นนี้มังกรชราทอดถอนใจอย่างช่วยไม่ได้ด้วยฝีมือของตนรั้งอีกฝ่ายอยู่หนึ่งระดับทำให้ต้องพ่ายแพ้ลงพวกท่านนี่นะเรื่องของลูกหลานใหญ่ต้องทำให้ตนเองเดือดร้อนเอาเถิดในเมื่อข้าบอกแล้วว่าจะรักษาท่านให้หายดีข้าย่อมไม่ผิดคำพูดเฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราในเมื่อเจ้ารู้ว่าพลังธาตุอัคคีที่อยู่ในร่างของข้าเป็นเปลวเพลิงระดับเทวะเจ้ายังกล้าพูดว่าจะรักษาข้าให้หายดีอย่างนั้นหรือหากมิใช่ว่าเจ้าแสดงความอ่อนน้อมออกมาก่อนหน้านี้ข้าจะคิดว่าเจ้าเป็นเด็กที่อวดดีคนหนึ่งเลยทีเดียวมังกรชรากล่าวด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายการได้พูดคุยกับชายหนุ่มทำให้มันรู้สึกได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวก่อนอื่นก็ต้องนำพลังธาตุอัคคีที่แฝงในร่างออกก่อนจากนั้นจึงค่อยฟื้นฟูอวัยวะภายในเฟยเทียนพึมพำกับตนเองโดยมิได้ฟังอีกฝ่ายแม้แต่น้อยจากนั้นจึงประสานมือวางรูปแบบพลังวิญญาณล้อมรอบมังกรเท่าเจ้าจะทำสิ่งใดผู้ชรากลายเป็นตกตะลึงอีกครั้งเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งของชายหนุ่มไม่เพียงเท่านั้นรูปแบบพลังวิญญาณที่อีกฝ่ายใช้ออกยังดูคุ้นตาทว่ากลับนึกไม่ออกว่าเคยเห็นมาจากที่ใดอาวุโสข้าจะรวบรวมพลังธาตุอัคคีมาที่หัวใจของท่านจากนั้นจะดึงออกด้วยรูปแบบพลังวิญญาณที่ข้าวางรอบกายท่านนี้อาจจะเจ็บเล็กน้อยขอให้ท่านอดทนจนจบกระบวนการเฟยเทียนแนะนำมังกรชราที่ด้านนอกของถ้ำปรากฏตรงจี้เสียงเดินไปมาอย่างกระวนกระวายด้วยเป็นเวลาพอสมควรที่บรรพชนมังกรให้มันออกมายืนรอภายนอกทว่ากลับยังมิมีข่าวใดออกมาแม้แต่น้อยท่านพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกตระกูลมังกรอัคคีบุกมาที่หน้าตระกูลของเราบอกว่าจะมาสะสางเรื่องราวในอดีตให้จบสิ้นตงจี้เหวินกล่าวต่อบิดาด้วยเสียงเหนื่อยหอบหลังจากตงจี้เสียงพาเทียนเฟยมายังป่าหลังตระกูลได้ไม่นานก็ปรากฏกองทัพตระกูลมังกรอัคคีบุกมาถึงที่หน้าประตูสะสางเรื่องราวในอดีตเหตุใดพวกมันต้องมากันในตอนนี้ด้วยตงจี้เสียงมีสีหน้าสับสนข้าคิดว่าข่าวที่ข้าและเหมยชิงไม่อาจตามหาปรมาจารย์นักปรุงยากลับมาได้กระจายออกไปพวกตระกูลมังกรอัคคีคงรู้ว่าเราไม่อาจรักษาท่านบรรพชนได้จึงพากันบุกมาในตอนนี้ตงจี้เหวินกล่าวในสิ่งที่ตนคิดท่านพ่อเทียนเฟยผู้นั้นจะรักษาท่านบรรพชนได้หรือไม่ตงจี้เหวินถามขึ้นด้วยความใคร่รู้นักปรุงยาผู้นั้นมิใช่เทียนเฟยอย่างที่เจ้าเข้าใจรูปร่างหน้าตาที่เห็นล้วนเป็นมันปลอมแปลงมาทว่าท่านบรรพชนกลับคิดจะพูดคุยกับมันข้าไม่รู้ว่าจะมีเรื่องดีหรือร้ายเกิดขึ้นตงจี้เสียงอดไม่ได้ที่จะกังวลเมื่อนึกถึงคำพูดของผู้ชราและความสามารถในการแปลงโฉมของเฟยเทียนที่แม้แต่มันยังมองไม่ออกเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อท่านบรรพชนรู้ว่ามันปลอมตัวมาเหตุใดจึงยังคิดที่จะคุยอยู่อีกเหตุใดท่านพ่อไม่คัดค้านหากเกิดเหตุร้ายกับบรรพชนขึ้นมาพวกเราจะทำเช่นไรตงจี้เหวินคิดไปต่างๆนานาฮกกกเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นไปทั่วบริเวณจิตใจของสองพ่อลูกตกวูบไปในทันทีตงจี้เสียงไม่อาจฝืนใจรั้งรอภายนอกได้อีกต่อไปเตะเท้าออกสุดกำลังทะยานเข้าภายในถ้ำอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงขั้นกลางระหว่างเฟยเทียนและมังกรค่อยๆขยายขนาดขึ้นจากนั้นถูกควบรวมเป็นดวงไฟขนาดเท่ากำปั้นให้ความร้อนระอุไปทั่วบริเวณชายหนุ่มเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อในขณะที่มังกรชราหายใจเหนื่อยหอบตงจี้เสียงพุ่งตัวเข้าประชิดไฟเทียนพร้อมเรียกดับคู่ใจออกจากถุงจักรวาลวางพาดคอของอีกฝ่ายหมายให้หยุดกระบวนการเจ้าทำอะไรกับท่านบรรพชนของข้าเหตุใดท่านถึงคำรามด้วยความเจ็บปวดเช่นนี้ตงจี้เสียงแค่นเสียงเย็นชาด้วยความเร่งรีบทำให้มันไม่ทันสังเกตเห็นดวงไฟเทวะที่ร้อนระอุตงจี้เสียงเจ้าทำอะไรเสียงแหบพร่าดังขึ้นจนผู้นำตระกูลมังกรคนปัจจุบันต้องหันไปมองดูท่านบรรพชนปลอดภัยดีหรือไม่มันผู้นี้บังอาจทำร้ายท่านข้าจะสังหารมันเดี๋ยวนี้ตงจี้เสียงกล่าวจบจึงเงื้อดาบเตรียมจัดการอีกฝ่ายที่กำลังเพ่งสมาธิเพื่อควบคุมดวงไฟเทวะจนไม่อาจมองเห็นดาบที่ประชิดคอของตนหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าไม่อาจทำร้ายผู้มีพระคุณของข้าได้มังกรชรารวบรวมแรงกล่าวออกในทีเดียวท่านพ่อดูนั่นตงจี้เหวินที่ตามเข้ามาเรียกบิดาของตนให้ดูดวงไฟร้อนระอุที่ลอยอยู่เบื้องหน้าทันทีจากนั้นหันมามองชายหนุ่มรูปงามที่กำลังเพ่งสมาธิด้วยจิตใจที่สั่นระรัวนอนี่ครับหรือว่าจะเป็นธาตุอัคคีที่แทรกซึมในร่างของท่านบรรพชน ตงจี้เสียงเข้าใจในที่สุดจึงได้ลดดาบของตนลงเก็บเข้าถุงจักรวาลถูกแล้วผู้มีพระคุณได้นำธาตุอัคคีที่แทรกซึมในร่างของข้าออกมาได้แล้วทว่าตอนนี้คงพยายามควบคุมดวงไทเทะนั้นอยู่พวกเจ้ารีบออกไปก่อนอย่าได้รบกวนสมาธิมังกรชราออกคำสั่งทว่าเพียงสองพ่อลูกก้าวขาถอยออกมาได้ไม่กี่ก้าวดวงไฟเทวะพลันพุ่งเข้าใส่เฟยเทียนอย่างรวดเร็วจนมังกรชราและสองพ่อลูกตงจี้ได้แต่ตกตะลึงผู้มีพระคุณมังกรชราคำรามเสียงดังด้วยความโกรธเกรี้ยวมันคาดไม่ถึงว่าตาเท่าหัวมังกรอนีคอจะวางรูปแบบเอาไว้ในเปลวเพลิงให้ทำลายผู้ที่คิดดึงธาตุอัคคีออกจากร่างของมันในขณะที่เปลวเพลิงขยายขนาดคลุมตัวชายหนุ่มเฟยเทียนพลันนั่งลงโคจรปราณเทพดาราดูดซึมแปรเปลี่ยนเปลวเพลิงภายนอกเข้าสู่ร่างกายอย่างบ้าคลั่งหลังจากส่งเปลวเพลิงเทวะให้ปฐุมเพลิงโลกันที่ประทับอยู่บริเวณหัวใจดูดซึมวิญญาณธาตุอัคคีค่อยๆยกระดับพลังของตนขึ้นด้วยความยินดีส่งผลให้ร่างกายของชายหนุ่มสามารถต้านทานเปลวเพลิงที่มีความร้อนไม่เกินเปลวเพลิงเทวะระดับนี้ด้วยเช่นกันหนึ่งมังกรสองผู้สืบสายเลือดเมืองเพลิงค่อยๆหายไปทีละน้อยเผยให้เห็นร่างกายของชายหนุ่มที่เปลือยเปล่าด้วยความตกตะลึงอีกคราเปลวเพลิงทาอุติอัคคีระดับเทวะที่ทำร้ายบรรพชนมังกรจนร่อแรกใกล้สิ้นลมกลับไม่สามารถทำร้ายชายหนุ่มได้แม้แต่น้อยทำให้ต่างฝ่ายต่างงุนงงในปรากฏการณ์ที่เกินกว่าความเข้าใจของพวกมันที่เกิดขึ้นนี้ตงจี้หวนตาค้างมองอีกฝ่ายด้วยใจที่เต้นรัวใบหน้าแดงก่ำไปจนถึงใบหูแต่เมื่อรู้ตัวจึงรีบตั้งสติหุบรอยยิ้มลงแสดงสีหน้าเป็นปกติด้วยเกรงว่าบิดาของตนจะเห็นเข้าเฟยเทียนลืมตาขึ้นอย่างช้าๆการได้รับพลังจากเปลวเพลิงทาตัวอัคคีนี้แม้จะสามารถทำให้ชายหนุ่มยกระดับได้ก็ตามทว่ามันกลับเลือกที่จะเสริมสร้างวิญญาณธาตุอัคคีเสียแทนนอด้วยคิดว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับการบ่มเพาะเพียง1หรือ2ระดับผู้มีพระคุณท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่มังกรชราถามขึ้นด้วยความห่วงใยอาวุโสเรียกข้าว่าเฟยเทียนเถิดหรือจะเรียกว่าเจ้าหนูแบบเดิมก็ได้ข้าไม่คุ้นชินนักหากท่านเรียกว่าผู้มีพระคุณเฟยเทียนกล่าวตอบผู้ชราด้วยรอยยิ้มกว้างจากนั้นคว้าจับเสื้อผ้าจากแหวนมิติมาสวมใส่ให้มิดชิดดังเดิมตงจี้เหวินแม้ภายนอกจะแสดงออกว่าการเปลือยเปล่าของอีกฝ่ายเป็นเรื่องปกติทว่าจิตใจกลับลอบภาวนามิให้ชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าเร็วนักแต่ก็ต้องผิดหวังในที่สุดเฟยเทียนเจ้าคือเฟยเทียนสิทธิสืบทอดของเจ้าวิหารแห่งวิหารเทพอย่างนั้นหรือเมื่อรู้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายผู้นำตระกูลมังกรได้แต่ตกตะลึงไม่สิ้นสุดในอดีตอาจใช่แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นเฟยเทียนตอบสั้นๆมิได้อธิบายสิ่งใดออกมาท่านพ่อรีบแจ้งเรื่องการบุกรุกของตระกูลมังกรอัคคีแก่ท่านบรรพชนมังกรก่อนเถิดตงจี้เหวินนึกถึงเรื่องสำคัญได้จึงได้กระตุ้นเตือนบิดาของตนตงจี้เสียงพยักหน้ารับคำจากนั้นบอกกล่าวการมาเยือนของศัตรูให้ผู้ชราได้ฟังเจ้าหนูเจ้าคิดว่าอย่างไรมังกรหันไปถามความเห็นจากชายหนุ่มผู้มีพระคุณช่วยชีวิตร่างกายของท่านยังไม่ฟื้นคืนจึงไม่ควรออกไปกระทำการใดๆในตอนนี้เรื่องราวของลูกหลานก็ควรให้ลูกหลานจัดการกันเองเสียก่อนหากอีกฝ่ายนำมังกรเข้ามาด้วยท่านค่อยออกโรงหลังจากกระบวนการรักษาเสร็จสิ้นเฟยเทียนกล่าวเช่นนั้นก็เอาตามที่เจ้าว่าตงจี้เสียงเจ้าพาคนของเราออกไปรับหน้าก่อนหากไม่เหลือบากกว่าแรงก็ให้จัดการได้เลยมังกรชราออกคำสั่งเฟยเทียนเจ้าจะสามารถรักษาท่านบรรพชนได้ทันอย่างนั้นหรือตงจี้เหวินถามขึ้นด้วยความกังวลมันเกรงว่าอีกฝ่ายจะนำมังกรเข้ามาด้วยข้าขอเวลาอีก1ชั่วยามหากพวกเจ้าสามารถยื้อได้จนถึงตอนนั้นข้ารับรองว่าท่านบรรพชนของพวกเจ้าจะออกไปปรากฏกายอย่างแน่นอนเฟยเทียนให้คำมั่นแม้สองพ่อลูกจะไม่ค่อยวางใจนักทว่ามังกรชรากลับเชื่อมั่นในตัวชายหนุ่มสุดหัวใจด้วยอีกฝ่ายสามารถจัดการทาอุคานคีไอร่างของมันที่แม้แต่ปรมาจารย์นักปรุงยาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นยังไม่สามารถทำได้กับแค่เรื่องฟื้นฟูร่างกายนับว่าเล็กน้อยไปเลยทีเดียวถ้าเช่นนั้นขอฝากท่านบรรพชนไว้กับเจ้าด้วยตงจี้เสียงกล่าวกับเฟยเทียนพร้อมประสานมือคานว่าขณะที่ตงจี้เหวินทำตามบิดาประสานมือให้อีกฝ่ายเช่นเดียวกันก่อนที่จะออกจากถ้ำเพื่อเตรียมรับมือศัตรูผู้มาเยือนบทที่154ฟื้นคืนหลังจากสองพ่อลูกตงจี้ออกจากถ้ำที่พำนักของมังกรชราผู้เป็นอาวุโสได้กล่าวถามถึงสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจยามเมื่อได้เห็นปรากฏการณ์ที่อีกฝ่ายมิได้รับบาดเจ็บจาก็เปลวเพลิงเทวะทั้งยังดูดกลืนเข้าสู่ร่างกายเสียสิ้นเจ้าหนูเหตุใดเปลวเพลิงระดับเทวะถึงไม่สามารถทำให้เจ้าบาดเจ็บได้มังกรชรากล่าวขึ้นด้วยความสงสัยเปลวเพลิงระดับเทวะร้อนกว่าลาวาไม่เท่าไหร่ในร่างของข้ามีราชาวิญญาณธาตุอัคคีอาศัยอยู่จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะป้องกันเปลวเพลิงดังกล่าวเฟยเทียนอธิบายเพียงส่วนหนึ่งหากแต่ยังคงปิดบังเรื่องกายา5ธาตุเอาไว้หากอีกฝ่ายไม่ตรวจสอบโดยละเอียดยากที่จะรู้ได้ เจ้าประสบพบโชคเช่นไรกันถึงขนาดได้รับการยอมรับจากราชาวิญญาณธาตุอัคคีได้จะว่าก็ว่าคนมีความสามารถเช่นเจ้าเห็นทีข้าคงต้องดึงตัวให้อยู่ในตระกูลมังกรเสียแล้วมิเช่นนั้นอาจถูกตระกูลอื่นแย่งชิงไปได้มังกรชราแสดงออกด้วยอารมณ์ยินดีอาวุโสอย่าได้ใจร้อนในเมื่อข้าและท่านได้มาเจอกันนับว่าเป็นวาสนาการได้ช่วยเหลือกันย่อมเป็นหน้าที่ของสหายอนาคตแม้ข้ามีอาจอยู่ในร่มเงาของตระกูลมังกรแต่หากตระกูลของท่านมีภัยข้าย่อมต้องก้าวก่ายช่วยเหลือเป็นแน่เฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราขณะที่อีกมือก็เรียกเตาปรุงยาหงมังกรไร้รำออกมาเพื่อเตรียมปรุงเม็ดยาฟื้นฟูสำหรับมังกรชายหนุ่มเลือกวัตถุดิบออกจากแหวนมิติชิ้นแล้วชิ้นเล่ากว่า30ชนิดจากนั้นจึงเริ่มกระบวนการกลั่นวัตถุดิบอย่างผ่อนคลายทุกการกระทำของเฟยเทียนอยู่ในสายตาของมังกรชราที่อึ้งงันด้วยอายุหลายพันปีของมันเคยเห็นนักปรุงยาระดับปรมาจารย์มามากแต่ทักษะการปรุงยาเช่นที่ชายหนุ่มใช้ออกนั้นมันเคยเห็นเพียงครั้งเดียวทว่าทุกการกระทำกลับจำได้ไม่เคยลืมพอเทพมังกรโอสถเป็นไปไม่ได้ยังคงมีเทพมังกรโอสถอยู่ในแดนเทพพิสุทธิ์อย่างนั้นหรือมังกรชราพึมพำในลำคอพลางมองหน้าชายหนุ่มด้วยแววตาซับซ้อนเจ้าหนูเจ้าเป็นใครกันแน่สายเลือดมังกรที่บริสุทธิ์เช่นมังกรที่แท้จริงของเจ้ารูปแบบพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งทักษะปรุงยาของเทพมังกรโอสถทุกอย่างล้วนบ่งบอกว่าเบื้องหลังของเจ้าไม่ธรรมดาเหตุใดเจ้าต้องปกปิดตัวตนเมื่อครั้งที่มายังที่แห่งนี้ด้วยมังกรชราอดไม่ได้จึงถามขึ้นเทพมังกรโอสถทักษะที่ข้าใช้ท่านเรียกว่าทักษะของเทพมังกรโอสถอย่างนั้นหรือเฟยเทียนถามกลับด้วยความสงสัยพลันคิดได้ว่าอาจารย์ของตนมีสิทธิ์ที่สืบทอดฉายาเทพโอสถอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์มังกรก็เป็นได้ไม่ผิดแน่ข้าเคยขอความช่วยเหลือจากเทพมังกรโอสถให้ช่วยปรุงยาฟื้นฟูข้าจำถึงทักษะที่ท่านแสดงออกมาได้อย่างดีมังกรชรานึกถึงความหลังถ้าเช่นนั้นหากท่านหายดีช่วยพาข้าไปพบกับเทพมังกรโอสถได้หรือไม่เฟยเทียนสอบถามด้วยความตื่นเต้นหวังจะได้เจอผู้ที่อาจเป็นสิทธิพี่ทว่าไม่นานกลับต้องผิดหวังเมื่อมังกรชราสายหัวปฏิเสธเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ข่าวคราวของเทพมังกรโอสถได้สูญหายไปตอนนี้ต่างไม่มีใครรู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ตกตายไปแล้วมังกรทำหน้าเศร้าเฟยเทียนยังคงทำการปรุงยาต่อไปเพียงครึ่งชั่วยามก็ได้เม็ดยาสีสันสดใสสวยงามออกมา5 เม็ดเป็นเม็ดยาที่ใช้ฟื้นฟูร่างกายของมังกรโดยเฉพาะกลิ่นอายนี้เข้มข้นกว่าเม็ดยาที่เทพมังกรโอสถปรุงขึ้นเสียอีกข้ายังจำกลิ่นอายเมื่อครั้งนั้นได้ดีเจ้าหนูข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้พบบุคคลที่มีความสามารถเช่นเทพโอสถอีกครั้งนับว่าเป็นโชคของข้าอย่างแท้จริงมังกรชรารำพึงรำพันอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นท่านก็รีบกินยาเถิดหาไม่แล้วหากลูกหลานของท่านไม่อาจต้านทานศัตรูท่านจะได้ออกโรงช่วยเหลือได้ทันเฟยเทียนยิ้มกว้างให้ผู้ชราที่รีบกลืนกินเม็ดยาหลังจากฟังคำของชายหนุ่มทันทีที่เม็ดยาไหลลงสู่ตันเถียนตัวยาได้กระจายไปทั่วร่างกายมังกรเท่าอย่างรวดเร็วผู้เป็นอาวุโสตกตะลึงอย่างมากเนื่องจากเม็ดยานี้มีจุดที่แตกต่างจากที่มันเคยกินอยู่หลายส่วนทั้งที่วัตถุดิบที่ใช้ไม่ต่างกันมังกรชราเคลื่อนลมปราณไปตามจุดชีพจรมังกรในร่างอวัยวะภายในพลันฟื้นฟูจนเป็นปกติเมื่อกำลังวังชาฟื้นคืนมังกรเท่าได้จำแรงกายเปลี่ยนลักษณ์เป็นมนุษย์ชราหน้าตาของมันทำให้ชายหนุ่มต้องตกใจอาวุโสท่านเฟยเทียนนิ่งอึ้งไม่อาจกล่าววาจาเมื่อได้เห็นใบหน้าที่คล้ายกับคนคุ้นเคยมังกรที่ช่วยเหลือเจ้าเมื่อครั้งที่อยู่ในโลกภายนอกคือบุตรชายของข้าครานี้เจ้าเข้าใจหรือยังว่าเหตุใดข้าจึงบอกว่าเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองเมื่อข้าหายดีมังกรชรากล่าวพร้อมรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นข้าควรเรียกท่านว่าอาวุโสของอาวุโสหรือไม่เฟยเทียนหยอกล้อมังกรเท่าฮ่าเรียกข้าอาวุโสเหมือนเดิมก็พอแล้วหนึ่งมังกรชราหนึ่งชายหนุ่มหัวเราะออกมาพร้อมกันเอาล่ะรีบไปด้านนอกกันเถิดข้าอยากรู้นักว่าตระกูลมังกรอัคคีคิดทำสิ่งใดกันแน่มังกรชราในร่างมนุษย์นำมือไขว้หลังทั้งสองข้างก่อนจะทะยานออกไปอย่างรวดเร็วนี่สินะการบ่มเพาะระดับเทวะเฟยเทียนยืนมองอีกฝ่ายด้วยความชื่นชมจากนั้นจึงเร่งเร้าพลังของตนตามติดด้วยเคล็ดเคลื่อนบุปผาอย่างรวดเร็วยามนี้ทางเข้าตระกูลมังกรเป็นดังทะเลเพลิงทั้งสองฝ่ายสูญเสียยอดฝีมือไปมากโดยเฉพาะทางด้านของตระกูลมังกรที่เป็นรองตงจี้เสียงหากเจ้าไม่ยอมมอบผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งแดนเทพพิสุทธิ์ออกมาอย่าหาว่าข้าหัวเพ่ยหลงไม่เกรงใจผู้นำตระกูลมังกรอัคคีกล่าวขึ้นอีกครั้งหลังจากเผาทำลายสมาชิกตระกูลมังกรไปอีก1 คนเจ้าผู้ก่อตั้งเป็นคนของตระกูลมังกรผลึกของท่านย่อมเป็นของตระกูลมังกรเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้พลังอำนาจเข้ายึดครองเช่นนี้ตงจี้เสียงกัดฟันกรอดด้วยความโกรธที่เห็นคนของตนถูกสังหารไปทีละคนดีในเมื่อเจ้ายังคงปฏิเสธก็อย่าหาว่าข้าใจดำก็แล้วกันหัวเพ่ยหลงกล่าวจบก็ส่งสัญญาณให้คนนำตัวตงจี้เหมยชิงออกมา เมื่อเห็นบุตรสาวของตนอยู่ในมือของศัตรูทำให้ตงจี้เสียงใจตกวูบแต่เมื่อเห็นคนที่นำหญิงสาวออกมากลับทำให้มันปะทุความโกรธขึ้นเสียแทนนานเท่าไหร่แล้วที่เจ้าไทยรถตระกูลมังกรตงจี้เสียงกล่าวกับพ่อบ้านของตนที่ขณะนี้ยืนอยู่ที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามนายท่านข้ามิได้เป็นคนของตระกูลมังกรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วข้าคือผู้มีสายเลือดมังกรอัคคีอย่างแท้จริงพ่อบ้านที่ทำงานกับตระกูลมังกรมานับ10 ปีปลดปล่อยเปลวเพลิงออกมาที่ฝ่ามือไอร้อนได้แผ่พุ่งผ่านกรงเหล็กล่าที่คุมขังหญิงสาวจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทว่ากลับไม่มีเสียงร้องออกมาแต่อย่างใดคุณหนูช่างมีความอดทนดียิ่งความเข้มแข็งของเจ้าผิดกับพี่ชายนักน่าเสียดายที่เกิดในตระกูลมังกรอันต้อยต่ำเอาอย่างนี้เป็นไรหากคุณหนูยอมสวามิภักดิ์ต่อตระกูลมังกรอัคคีข้าอาจจะพิจารณาเจ้าให้เป็นภรรยาของข้าได้อดีตพ่อบ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันในขณะที่หญิงงามถมน้ำลายรดหน้าอีกฝ่ายอย่างแค้นเคืองต่อให้ต้องตายข้าก็ไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อตระกูลที่เหิมเกริมเช่นตระกูลของพวกเจ้าตงจี้เหมยชิงกล่าวแข็งขืนอดีตพ่อบ้านใช้มือที่หยาบกร้านปาดน้ำลายของหญิงสาวที่เปรอะเปื้อนใบหน้าไว้ที่ฝ่ามือจากนั้นใช้ลิ้นของตนบรรจงเลียอย่างหื่นกระหายช้าๆพร้อมทั้งจ้องมองอีกฝ่ายด้วยสายตาคุกคาม10 ปีแล้วสินะ10 ปีที่ข้าเฝ้าดูเจ้าเติบโตจนพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวต่อให้เจ้าไม่สวามิภักดิ์ต่อตระกูลมังกรอัคคีอย่างไรเสียเจ้าก็ต้องตกเป็นของข้าอยู่วันยังค่ำอดีตพ่อบ้านกล่าวกับหญิงสาวพร้อมรอยยิ้มหื่นกามพอได้แล้วฉิงหลงข้าต้องการใช้นางเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับผลึกของผู้ก่อตั้งมิใช่ให้เจ้ามาทำเช่นนี้หัวเพ่ยหลงกล่าวกับอีกฝ่ายขอรับท่านลุงการขานรับของหัวฉิงหลงอดีตพ่อบ้านตระกูลมังกรทำให้ตงจี้เสียงเข้าใจเรื่องราวในที่สุดแท้จริงแล้วอีกฝ่ายกลับเป็นไส้ศึกที่ถูกส่งมาโดยตระกูลมังกรอัคคีตั้งแต่แรกหาใช่เพิ่งถูกซื้อตัวไปไม่นับว่าโชคดีไม่น้อยที่ตงจี้เสียงพกผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งติดตัวไว้ตลอดหาไม่แล้วคงถูกหัวฉิงหลงปล้นชิงไปเป็นแน่ท่านพ่อต่อให้ข้าตายท่านก็ห้ามส่งผลึกของบรรพชนผู้ก่อตั้งให้แก่ตระกูลมังกรอัคคีเด็ดขาดมิเช่นนั้นวิญญาณของข้าคงไม่อาจสู้หน้าเหล่าบรรพชนมังกรได้ตงจี้เหมยชิงยิ้มทั้งน้ำตาพูดกับบิดานางคิดใช้ความตายของตนลดทอนการต่อรองของอีกฝ่ายในขณะที่ตงจี้เสียงกล้ำกลืนฝืนทนพยักหน้าให้กับบุตรสาวสุดที่รักด้วยความเข้าใจพวกเจ้าสองพ่อลูกอย่าเล่นละครให้มากความหากไม่ยอมส่งมอบผลึกของผู้ก่อตั้งออกมาข้าจะสังหารนางเดี๋ยวนี้หัวเพ่ยหลงแค่นเสียงเย็นชาทว่าการกลับไม่เป็นเช่นมันคิดเมื่อตงจี้เหมยชิงหลับตารวบรวมพลังเตรียมทำการปลิดชีพตนเองรีบหยุดนางเร็วเข้าผู้นำตระกูลมังกรอัคคีออกคำสั่งอย่างร้อนรนด้วยหากตัวประกันที่สำคัญที่สุดตกตายลงเกรงว่าคงต้องวางแผนกันอีกนานกว่าจะหาทางแย่งชิงผลึกดังกล่าวได้และอีกฝ่ายอาจลุกฮือโต้กลับอย่างไม่คิดชีวิตขณะที่หัวฉิงหลงกำลังจะเข้าถึงตัวตงจี้เหมยชิงเพื่อหยุดนางกลับกลายเป็นว่าหญิงสาวได้หายตัวไปจากกรงขังเหล็กกล้าอย่างไร้ร่องรอยผู้คนจากฝั่งตระกูลมังกรต่างตกตะลึงเช่นเดียวกับตระกูลมังกรอัคคีที่ได้แต่งุนงงเกิดสิ่งใดขึ้นระหรือว่านางระเบิดตนเองจนไม่เหลือซากไปแล้วหัวฉิงหลงไม่อาจเข้าใจแม้แต่น้อยด้วยมันไม่อาจสัมผัสได้ถึงแรงระเบิดแต่อย่างใดบริเวณที่หลบซ่อนเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ของมังกรเท่าตงจี้จิวหลงเฟยเทียนได้พาหญิงงามกลับมาด้วยเคล็ดเคลื่อนบุกผาอย่างรวดเร็วทว่าแผ่วเบาจากนั้นใช้ปราณเทพดาราอันบริสุทธิ์ของตนเข้าสกัดกั้นการทำลายตัวเองของปราณมังกรที่อยู่ในร่างสาวงามจนปราณของหญิงสาวเข้าสู่สมดุลตงจี้เหมยชิงลืมตาขึ้นด้วยความงุนงงเมื่อสัมผัสได้ว่าปราณของตนที่ควบรวมได้คลายออกเมื่อลืมตาขึ้นก็พบกับชายหนุ่มรูปงามกำลังพูดคุยกับบรรพชนมังกรของตนที่ใช้ร่างจำแรงมนุษย์ที่มิได้เห็นมานานพลันตกตะลึงเกิดความตื้นตันขึ้นในจิตใจรีบลุกขึ้นทำการคารวะผู้เป็นอาวุโสทันทีท่านบรรพชนท่านสามารถตงจี้เหมยชิงอ้ำอึ้งไม่อาจกล่าวคำฮ่าข้าสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้แล้วอย่างนั้นสินะเจ้าเข้าใจถูกแล้วพลังของข้าฟื้นคืนกลับมาแล้วทั้งยังเต็มเปี่ยมกว่าแต่ก่อนเสียอีกตงจี้จิวหลงมังกรชราหัวเราะร่าสายตามองหญิงสาวด้วยความเอ็นดูเหมยชิงข้าขอบใจเจ้ามากที่ยอมใช้ชีวิตของตนรักษาไว้ซึ่งสมบัติของบรรพชนความกล้าหาญของเจ้าสมควรได้รับการตอบแทนมังกรเท่ากล่าวต่อลูกหลานหลายช่วงอายุพร้อมรอยยิ้มจากนั้นหยดเลือดของตนจากปลายนิ้วส่งให้แก่เฟยเทียนนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ใช่หรือไม่มังกรชรายิ้มให้แก่ชายหนุ่มที่ใช้ขวดหยกรับหยดเลือดมังกรบริสุทธิ์เอาไว้จนเต็มอาวุโสอย่าได้กังวลคุณธรรมของแม่นางน้อยน่าชื่นชมยิ่งข้าจะรีบปรุงยาที่เคยกล่าวไว้ทันทีชายหนุ่มกล่าวจบก็ได้รูปแบบพลังวิญญาณวางอาณาเขตปิดกั้นเอาไว้เพื่อป้องกันมิให้กลิ่นอายของยาแพร่กระจายไปถึงกลุ่มตระกูลมังกรทั้งสองที่กำลังต่อสู้กันอย่างชุลมุนชายชราอดชื่นชมในพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งและรูปแบบพลังวิญญาณที่ซับซ้อนของเฟยเทียนไม่ได้แม้จะเคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตามแต่คราวนี้มันก็ยังคงตั้งใจชมดูอย่างดี ท่านบรรพชนท่านรีบไปช่วยท่านพ่อของข้าได้หรือไม่ข้าเกรงว่าท่านพ่อจะไม่ใช่คู่มือของผู้นำตระกูลมังกรอัคคีตงจี้เหมยชิงแม้ตกตะลึงในพลังวิญญาณของอีกฝ่ายแต่อีกใจก็ไม่วายเป็นห่วงครอบครัวของตนอาวุโสท่านไปเถิดแม่นางน้อยอยู่ในเขตแดนของข้าย่อมไม่มีสิ่งใดทำอันตรายได้เมื่อท่านกลับมาข้าคงปรุงยาเสร็จพอดีเฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราก่อนที่จะโบกมือขึ้นเปิดทางให้อีกฝ่ายได้ออกไปชายชราพยักหน้าพร้อมยิ้มให้กับคนทั้งคู่จากนั้นใช้สองมือไขว้หลังซึ่งเป็นท่าประจำเตะเท้าออกไปในพริบตาผู้มีพระคุณขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าตงจี้เหมยชิงคลายกังวลลงแล้วจึงประสานมือคารวะชายหนุ่มด้วยใบหน้าแดงเรื่อฮ่าฮ่าฮ่าแม่นางน้อยเจ้าก็อ่อนโยนเป็นเหมือนกันหรือข้านึกว่าเจ้าจะห้าวหาญเฉกเช่นบุรุษตลอดเวลาเสียอีกเฟยเทียนหยอกเย้าหญิงงามท่านตงจี้เหมยชิงเขินอายจนพูดสิ่งใดไม่ออกได้แต่มองดูอีกฝ่ายค่อยๆปรุงยาด้วยทักษะที่นางไม่เคยเห็นแม้แต่น้อยบทที่155หลงรักการปรากฏตัวของมังกรชราที่มาพร้อมแรงกดดันระดับเทวะทำให้การปะทะกันระหว่างตระกูลมังกรและตระกูลมังกรอัคคีชะงักไปชั่วครู่ผู้มาเยือนเมื่อรู้ว่าบรรพชนของอีกฝ่ายปรากฏตัวทำให้ต่างก็หน้าซีดด้วยความหวาดกลัวผิดกับฝ่ายตระกูลมังกรที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นผู้ชรากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งพวกเจ้าหยุดสู้กันเดี๋ยวนี้หัวเพ่ยหลงรีบพาคนของเจ้ากลับไปอย่าให้ข้าต้องกลายเป็นคนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลที่มีมาอย่างยาวนานมังกรชราตงจี้จิวหลงกล่าวเสียงดังกังวานท่านบรรพชนพวกมันบุกรุกตระกูลของเราทั้งยังสังหารน้องสาวของข้าและคนในตระกูลอีกมากมายท่านจะปล่อยพวกมันไปง่ายๆอย่างนั้นหรือตงจี้เหวินเสียงเศร้ามันยังคงทำใจไม่ได้เมื่อเห็นน้องสาวฝาแฝดหายไปอย่างไร้ร่องรอยตงจี้เหวินเจ้าคือบรรพชนหรือข้าคือบรรพชนข้าควรฟังคำสั่งของเจ้าใช่หรือไม่ความกล้าหาญหากได้เพียงครึ่งของน้องสาวเจ้าคงดีไม่น้อยหากอยากแก้แค้นก็จงแข็งแกร่งด้วยตนเองมิใช่ยืมมือผู้อื่นเข้าช่วยตงจี้เสียงพาบุตรของเจ้าและสมาชิกตระกูลกลับเข้าไปได้แล้วที่เหลือข้าจะจัดการเองตงจี้จิวหลงออกคำสั่งตงจี้เหวินกลายเป็นก้มหน้านิ่งหลังจากถูกบรรพชนของตนว่ากล่าวในขณะที่ผู้นำตระกูลมังกรคนปัจจุบันรีบทำตามคำสั่งผู้อาวุโสพาผู้รอดชีวิตและผู้บาดเจ็บเข้าสู่ตระกูลทันทีหัวเพ่ยหลงจงจำไว้ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้ายอมอ่อนข้อให้กับตระกูลของเจ้าหากมีครั้งหน้าที่เจ้าทำร้ายคนของข้าอย่าหวังว่าพวกเจ้าจะโชคดีเช่นนี้มังกรชรากล่าวคำที่ทำให้ผู้นำตระกูลมังกรอัคคีตัวเย็นเยียบด้วยความกลัวพวกเรากลับหัวเพ่ยหลงออกคำสั่งต่อสมาชิกตระกูลที่เหลือรวมถึงอดีตพ่อบ้านตระกูลมังกรที่ไม่อาจกลับไปทำหน้าที่เดิมได้อีกต่อไปหลังจากออกจากอาณาเขตของตระกูลมังกรได้ไม่นานผู้เป็นผู้นำตระกูลมังกรอัคคีได้ตบเข้าที่ใบหน้าของหัวฉิงหลงด้วยความโกรธจนผู้เป็นหลายชายล้มลงเลือดกลบากท่านลุงท่านตบข้าด้วยสาเหตุใดหัวฉิงหลงถามด้วยความสงสัยพร้อมทั้งนำมือกลุ่มแก้มของตนที่บวมปูดขึ้นมาเจ้าโง่ไหนเจ้าบอกว่าพวกมันไม่สามารถหาปรมาจารย์นักปรุงยามาได้อย่างไรเล่าเหตุใดมังกรเฒ่าจึงได้หายจากอาการบาดเจ็บเช่นนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าเราสูญเสียไปเท่าไรกับความสะเพร่าของเจ้าหัวเพ่ยหลงกล่าวเสียงสั่นด้วยความโกรธท่านลุงข้าผิดไปแล้วข้าก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าเหตุใดมังกรเฒ่านั้นถึงหายจากอาการบาดเจ็บนะสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหรือว่าพวกมันจะรู้อยู่แล้วว่าข้าแทรกซึมเข้ามาจึงได้กล่าววาจาลวงแก่ข้าหัวฉิงหลงคาดเดามันหารู้ไม่ว่าคนที่ถูกคุณหนูเรียกว่านักปรุงยากระจอกจะกลายเป็นคนที่ทำให้แผนการของพวกมันพังทลายลงนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้หากมันรู้ตัวแต่แรกมีหรือตงจี้เหมยชิงจะเชื่อใจเจ้าจนถูกจับเช่นนี้ผู้นำตระกูลมังกรอัคคีกล่าวพลางครุ่นคิดแผนการว่าจะทำเช่นไรต่อไปทางด้านตงจี้เหมยชิงที่ได้รับความช่วยเหลือจากเฟยเทียนได้แต่จ้องมองชายหนุ่มหลอมปรุงยาตาไม่กระพริบไม่เพียงรูปร่างหน้าตาที่คมคายของชายหนุ่มจะทำให้หญิงสาวใจเต้นรัวเท่านั้นทักษะการปรุงยาที่เป็นเลิศไม่อาจหาชมได้ที่ใดยังทำให้นางเกิดเป็นความประทับใจฝังแน่นจนแทบจะลืมกิริยาห้าวหาญที่เคยมีเสียสิ้นจิตใจกลับกลายเป็นดารุณีน้อยที่พบรักครั้งแรกแม่นางน้อยจะจ้องอะไรข้าหน้าตาน่าเกลียดเช่นนั้นหรือเฟยเทียนหยอกล้อหญิงสาวที่มีท่าทีเมอลอยขอข้าไม่ได้จ้องท่านเสียหน่อยข้าดูทักษะการปรุงยาของท่านต่างหากข้าไม่เคยเห็นนักปรุงยาคนใดมีฝีมือร้ายกาจเช่นท่านมาก่อนตงจี้เหมยชิงแก้ตัวท่าทางแง่งอนน่ารักน่าเอ็นดูใบหน้าที่ได้รูปผิวที่ขาวนวลอบอิ่มยิ่งขับความงามให้มากขึ้นไปอีกข้าร้ายกาจอย่างนั้นหรือเจ้าคงลืมเสียแล้วว่าข้าเป็นแค่นักปรุงยาฝึกหัดเฟยเทียนกล่าวคำที่ทำให้อีกฝ่ายชงนใจเห็นอยู่ว่าท่านมีทักษะการปรุงยาที่พิสดารนักข้าจะไปกล่าวหาว่าท่านเป็นนักปรุงยาฝึกหัดได้อย่างไรตงจี้เหมยชิงมีสีหน้างุนงงอย่างชัดเจนช่างมันเถิดเม็ดยาใกล้เสร็จแล้วเอาไว้กลับเข้าตระกูลของเจ้าเมื่อไหร่ก็รู้เอง เฟยเทียนกล่าวจบก็เพ่งสมาธิไปที่เตาปรุงยาหงมังกรไร้รำเพียงไม่นานก็เกิดเสียงประตูดังขึ้นกลิ่นอายที่เข้มข้นลอยฟุ้งอากเตาปรุงยาจนผู้สูดดมแทบจะยกระดับการบ่มเพาะเสียเดี๋ยวนั้นได้เลยทีเดียวคิดไม่ถึงว่าเลือดของอาวุโสเพียงขวดเดียวจะสามารถหลอมเม็ดยาโลหิตสวรรค์ได้ถึง100เม็ดเช่นนี้เฟยเทียนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีหากจะบอกว่าเป็นเพราะเลือดมังกรระดับเทวะอย่างเดียวก็คงไม่ถูกนักจำต้องนับรวมฝีมือการปรุงยาของมันที่ยกระดับขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยพวกเราไปกันเถิดข้าคิดว่าอาวุโสคงจัดการเรื่องราวเสร็จสิ้นแล้วเฟยเทียนกล่าวชักชวนหญิงสาวกลับไปยังตระกูลของนางการปรากฏตัวของตงจี้เหมยชิงทำให้ทั้งห้องโถงกลายเป็นเงียบงันตงจี้เหวินเมื่อเห็นน้องสาวสุดที่รักอยู่รอดปลอดภัยพลันน้ำตาตกอย่างช่วยไม่ได้โผล่เข้ากอดอีกฝ่ายด้วยความยินดีจนกระทั่งเฟยเทียนได้ตามเข้ามาจึงพาออกอย่างรวดเร็วทั้งยังเช็ดน้ำตาเมื่อครู่ดูราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นข้าขอแนะนำให้พวกเจ้ารู้จักท่านผู้นี้คือเฟยเทียนเทพโอสถที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่ข้ามังกรชราที่บัดนี้ยึดที่นั่งของผู้นำตระกูลกล่าวแนะนำชายหนุ่มให้ทุกคนได้รู้จักแม้หลายคนจะไม่รู้ว่าเทพโอสถคือสิ่งใดแต่จากคำเรียกขานที่ดูให้เกียรติของบรรพชนมังกรแล้วทำให้พวกมันอดที่จะมองเฟยเทียนอยู่ในฐานะสูงส่งไม่ได้ทอเทพโอสถอย่างนั้นหรือตงจี้เสียงและตงจี้เหวินสองพ่อลูกกลายเป็นตกตะลึงอีกครั้งแม้สมาชิกคนอื่นในตระกูลจะไม่รู้จักสถานะของเทพโอสถแต่มันทั้งคู่รู้ดีว่าสถานะดังกล่าวเหนือว่าปรมาจารย์นักปรุงยามากมายนักเช่นเดียวกับตงจี้เหมยชิงที่มองชายในดวงใจด้วยตาเป็นประกายหลังจากได้รู้สถานะของผู้มีพระคุณอาวุโสกล่าวเกินไปแล้วข้าเป็นเพียงนักปรุงยาเนจรเท่านั้นทั้งยังไม่เคยผ่านการทดสอบเป็นนักปรุงยาจากอาณาจักรใดในแดนเทพพิสุทธิ์มาก่อนข้าจึงไม่อาจรับสถานะเทพโอสถที่ท่านกล่าวถึงได้เหตุที่ชายหนุ่มต้องกล่าวเช่นนี้ก็ด้วยมีต้องการให้เกิดการร่ำลือจนมีการค้นหาตัวเกรงจะเป็นการเปิดเผยตัวตนแก่ศัตรูเร็วเกินไปนักเมื่อได้ยินคำว่านักปรุงยาเนจรทำให้ตงจี้เหมยชิงจิตใจตกวูบนางลอบภาวนามิให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนที่นางเคยดูถูกยามเมื่อเข้าสู่อาณาจักรมังกรเทวะฮ่าถึงแม้เจ้าจะไม่ยอมรับว่าเป็นเทพโอสถก็ไม่เป็นไรแต่เจ้าคงไม่อาจปฏิเสธที่ได้ช่วยเหมยชิงก่อนที่นางจะปลิดชีพตนหรอกนะตงจี้จิวหลงยกยิ้มมาทางชายหนุ่มเป็นเฟยเทียนที่ช่วยน้องเล็กเองอย่างนั้นหรือทำไมกันนะทำไมไม่เป็นข้าที่โดนจับเป็นตัวประกันแทนน้องเหมยชิงตงจี้เหวินอุทานในใจด้วยความเสียดายจนแทบจะเผยออกทางสีหน้าผู้คนในห้องโถงหลังจากฟังคำของผู้ชราก็กลายเป็นฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งบางคนที่มีการบ่มเพาะสูงกว่าชายหนุ่มมีหรือจะสัมผัสไม่ได้ว่าอีกฝ่ายอยู่ระดับใดทว่าการที่ตงจี้เหมยชิงหายตัวไปจากกรงขังพวกมันกลับมองไม่ทันด้วยซ้ำนี่มิใช่หมายความว่าพวกมันอ่อนหัดกว่าเด็กหนุ่มเบื้องหน้าหรืออย่างไรอาวุโสกล่าวเช่นนั้นก็ไม่ถูกในที่นี้ล้วนไม่มีใครเห็นว่าน้องเหมยชิงหายไปได้อย่างไรการที่กล่าวว่าเฟยเทียนเป็นคนช่วยนางเห็นที่จะเชื่อได้ลำบากด้วยต่างก็สัมผัสได้ว่ามันมีการบ่มเพาะเพียง5ทรราชเท่านั้นตงจี้หมิงชงลูกพี่ลูกน้องผู้หลังกักตริกตั้งเหมยชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเหยียดหยันทั้งยังใช้สายตาดูถูกมองไปยังชายนักปรุงยานับตั้งแต่ทั้งคู่เข้ามาในห้องโถงตงจี้หมิงชงสังเกตได้ว่าสายตาของคนที่มันแอบชอบมองไปยังเฟยเทียนอยู่เสมอจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธเกลียดอีกฝ่ายขึ้นมาในใจครั้นสบโอกาสจึงรีบกล่าวขึ้นเพื่อหักหน้าอีกฝ่ายทันทีบังอาจเจ้ากล้ากล่าวหาว่าข้าโกหกเช่นนั้นหรือมังกรชราคำรามด้วยความโกรธหามิได้อาวุโสหากเฟยเทียนมีความสามารถเช่นที่ท่านว่าจริงก็ควรที่จะให้มันแสดงฝีมือให้ประจักษ์ทุกคนจะได้เชื่อว่ามันเป็นคนช่วยน้องเหมยชิงอย่างแท้จริงตงจี้หมิงชงกล่าวพร้อมยืนขึ้นโดยมิสนใจท่าทีของมังกรเท่าแม้แต่น้อยอาวุโสต้องการให้ข้าสั่งสอนลูกหลานของท่านหรือท่านจะจัดการด้วยตนเองเฟยเทียนลอบส่งปราณเสียงสอบถามความเห็นของผู้ชราเฟยเทียนเหตุใดเจ้าต้องเก็บมาคิดมากการบ่มเพาะของหมิงชงเหนือกว่าเจ้าอยู่เกือบขั้นเจ้าสามารถที่จะต่อกรกับกึ่งเทวะระดับหนึ่งได้อย่างนั้นหรือตงจี้จิวหลงกล่าวด้วยความเป็นห่วงหากมีคนดูถูกท่านจะยอมให้มันดูถูกหรืออย่างไรแม้ตงจี้หมิงชงจะเป็นคนของท่านแต่ดูแล้วมิได้ให้เกียรติท่านแม้แต่แม้น้อยถ้าเดาไม่ผิดมันคงมีเบื้องหลังไม่ธรรมดาสินะเฟยเทียนถามผู้ชราเจ้ามีไหวพริบยิ่งนักหมิงชงเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายจากผู้ก่อตั้งโดยตรงจึงเป็นธรรมดาที่คนจำนวนมากจะยกย่องมันให้เป็นว่าที่ผู้นำตระกูลรุ่นต่อไปไม่เพียงเท่านั้นมันยังเป็นสิทธิ์ของสำนักมังกรเทวสิทธิ์สืบทอดของบรรพชนมังกรฟ้าซึ่งมีศักดิ์เหนือกว่าข้าอยู่หลายขั้นจึงไม่แปลกใจที่มันจะดูแคลนข้าได้มังกรชรากล่าวตอบด้วยน้ำเสียงระอาใจถ้าเช่นนั้นให้ข้าช่วยท่านสั่งสอนลูกหลานของท่านแทนท่านเถิดชายหนุ่มพยักหน้าให้กับผู้ชราก่อนที่จะยืนประจันหน้ากับตงจี้หมิงชงนับว่ากล้าหาญไม่เบาที่กล้ายืนต่อหน้าข้าเช่นนี้ข้าขอท้าประลองเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้ามันคนลวงโลกที่กล้ากล่าวว่าช่วยน้องเหมยชิงออกจากกรงขังนั่น ตงจี้หมิงชงกล่าวท้าประลองชายหนุ่มนักปรุงยาเจ้าจะประลองแบบไหนขอให้กล่าวมาข้ายินดีรับคำท้าทุกอย่างทางที่ดีเพิ่มการเดิมพันด้วยจะดียิ่งข้าอยากรู้นักว่าสิทธิ์ของสำนักมังกรเทวะมีดีเช่นไรเฟยเทียนใช้ท่าทียโสตอบโต้อีกฝ่ายเจ้าดีมากนับว่าเจ้ารนหาที่ตายทางไปสวรรค์มีกลับอยากเดินลงนรกข้าจะท้าประลองทักษะยุทธกับเจ้าโดยห้ามใช้อาวุธหากเจ้าพ่ายแพ้จงออกไปจากตระกูลมังกรของข้าเสียและหากเจอข้าที่ใดต้องคุกเข่าคำนับข้าเป็นเช่นบรรพบุรุษตงจี้หมิงชงกล่าวหมิงชงอย่าให้มันมากเกินไปนักตงจี้เสียงกล่าวปรามอีกฝ่ายท่านผู้นำไม่ได้ยินหรือว่ามันยินดีรับคำท้าทุกอย่างหากแค่นี้ยังทำไม่ได้ก็ไปอยู่กับตงจี้เหวินเสียเถิดอาจจะพอเข้ากันได้ดีคำกล่าวของตงจี้หมิงชงทำให้ตงจี้เสียงกำหมัดแน่นด้วยความโกรธเช่นเดียวกับตงจี้เหวินที่รู้สึกราวกับโดนดูถูกแล้วถ้าหากเจ้าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เจ้ายินดีจะทำเฉกเช่นที่พูดกับข้าหรือไม่เฟยเทียนถามกลับชายหนุ่มผู้หญิงสนงหือลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นหากข้าพ่ายให้แก่เด็กอมมือเช่นเจ้าข้าจะไม่ขอใช้แซ่ตงจี้อีกต่อไปตงจี้หมิงชงกล่าวเสียงดังเจ้ามั่นใจว่าที่เจ้าเดิมพันข้าไว้มีเพียงเท่านี้เฟยเทียนทำสีหน้ายั่วยวนกวนประสาทหากข้าพ่ายแพ้แก่เจ้าแล้วล่ะก็หากเจอเจ้าที่ใดข้าจะคุกเข่าคำนับเจ้าเป็นเช่นบรรพบุรุษตงจี้หมิงชงกล่าวด้วยความโกรธก็ดีทุกท่านเป็นพยานข้าเฟยเทียนรับคำท้าด้วยไม่อาจให้คนดูถูกและการเดิมพันทุกอย่างเป็นตงจี้หมิงชงกำหนดขึ้นมาหาใช่ข้ากำหนดไม่หากข้าพลั้งเผลอชนะไปพวกท่านจะหาว่าข้ารังแกคนของท่านไม่ได้เฟยเทียนกล่าวต่อทุกคนที่อยู่ในห้องโถงข้าจะเป็นพยานให้แก่เจ้าเองมังกรชราตงจี้จิวหลงกล่าวขึ้นด้วยเสียงดังกึกก้องข้าก็จะเป็นพยานให้แก่ท่านเช่นกันตงจี้เหมยชิงกล่าวด้วยท่าทีเขินอายท่าทางดังกล่าวทำให้ตงจี้หมิงชงรู้สึกเจ็บแปลบในใจไฟรักไฟแค้นยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนแทบอยากจะสังหารเฟยเทียนเสียเดี๋ยวนั้นเมื่อพวกเจ้าพร้อมแล้วก็ออกไปลานประลองด้านนอกเถิดข้าจะเป็นกรรมการให้เองตงจี้เสียงกล่าวจบก็เดินนำทุกฝ่ายออกมาที่ลานประลองทันทีเฟยเทียนเจ้ามั่นใจว่าจะชนะหรือไม่ตงจี้เหวินได้ทีรีบเข้ามาเดินเคียงข้างชายนักปรุงยาผู้หล่อเหลาคุณชายโปรดวางใจหากข้าไม่มั่นใจมีหรือจะยอมรับคำท้าประลองเฟยเทียนตบบ่าชายหนุ่มเพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่อีกฝ่ายโดยหารู้ไม่ว่ากลับกลายเป็นการราดน้ำมันบนกองเพลิงจนตอนนี้ตงจี้เหวินแทบจะละลายไปเสียเดี๋ยวนั้นท่านเฟยเทียนข้าขอให้ท่านได้รับชัยชนะตงจี้เหมยชิงอวยพรอีกฝ่ายในใจแม้จะรู้ว่าฝีมือของชายหนุ่มที่นางหลงรักไม่ธรรมดาทว่าความห่างของระดับการบ่มเพาะก็ทำให้นางอดเป็นกังวลไม่ได้เช่นกันบทที่ 156 ตอบแทนการประลองของตงจี้หมิงชงและเฟยเทียนได้รับความสนใจจากคนตระกูลมังกรจำนวนมากตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ชราต่างมาเฝ้ารอชมรอบลานประลองกันอย่างเนืองแน่นพวกเจ้าทั้งสองขึ้นสู่ลานประลองได้จงจำไว้ว่าการประลองครั้งนี้ห้ามใช้อาวุธและจงหยุดเมื่อรู้ผลแพ้ชนะตงจี้เสียงกล่าวย้ำชายหนุ่มทั้งสองคนเฟยเทียนและตงจี้หมิงชงคารวะกันตามธรรมเนียมก่อนเริ่มประลองจากนั้นผู้มีการบ่มเพาะกึ่งเทวะระดับหนึ่งจึงเริ่มเร่งเร้าพลังของตนชายหนุ่มนักปรุงยาผู้สืบทอดฉายาเทพโอสถมิได้รีบร้อนเฉกเช่นอีกฝ่ายสายเลือดมังกรที่เข้มข้นบริสุทธิ์ถูกควบรวมไว้ที่ดวงตาทั้งสองฉับพลันกลับกลายเป็นสีแดงเพลิงทว่าปรากฏเพียงชั่วครู่ก็ถูกปกปิดไว้ด้วยอำนาจพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งของชายหนุ่มระดับการบ่มเพาะเพียง5ทรราชกลับอวดดีไม่ปลดปล่อยพลังออกมานับว่าดูถูกข้ายิ่งนักข้าจะสั่งสอนให้รู้ว่าความประมาทของเจ้าจะส่งผลเช่นไรตงจี้หมิงชงแค่นเสียงเย็นชาจากนั้นพุ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วแม้การเคลื่อนไหวของชายหนุ่มนับได้ว่ารวดเร็วที่สุดในหมู่รุ่นเยาว์ของตระกูลมังกรทว่ากลับไม่อาจหลบพ้นเนตรมังกรไร้ลักระดับตำนานที่มีแต่มังกรที่แท้จริงใช้ออกไปได้ทันทีที่หมัดของตงจี้หมิงชงเข้าใกล้ชายหนุ่มเฟยเทียนได้ผสานเนตรมังกรไร้ลักเข้ากับการเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมหลบหมัดอีกฝ่ายได้อย่างฉิวเฉียดสร้างความตกตะลึงให้แก่ศิษย์สำนักมังกรเทวผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของรุ่นเยาว์ในอาณาจักรแห่งนี้ข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะดวงดีเช่นนี้อีกหรือไม่เมื่อตั้งสติได้ตงจี้หมิงชงกลับคิดไปว่าอีกฝ่ายหลบได้เพราะโชคดีจึงได้ปล่อยหมัดชุดออกไปอีกกว่าร้อยหมัดแต่การกลับไม่เป็นเช่นมันคิดเมื่อพบว่าชายหนุ่มผู้อยู่เบื้องหน้าสามารถหลบหมัดอันทรงพลังของมันได้ทั้งหมดหากเจ้าเอาแต่ปล่อยหมัดที่อาศัยแต่กำลังคงยากที่จะเอาชนะข้าได้เฟยเทียนมองอีกฝ่ายด้วยสายตาดูถูกเพื่อกระตุ้นให้ตงจี้หมิงชงโกรธมันอยากเห็นกระบวนท่าทักษะยุทธของศิษย์สืบทอดของมังกรฟ้าว่าจะร้ายกาจเพียงใดเจ้าเห็นทีข้าคงไม่ต้องออมมืออีกต่อไปอย่าได้หาว่าข้ารังแกเด็กเหลือขอเช่นเจ้าก็แล้วกันตงจี้หมิงชงกล่าวจบก็เคลื่อนปราณผ่านชีพจรตามทักษะที่ได้ร่ำเรียนมาสองมือแปรเปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรที่เยือกเย็นคว้าจับไปยังชายหนุ่มเบื้องหน้าอย่างรวดเร็ว เฟยเทียนเตะเท้าใช้ออกด้วยเคล็ดเคลื่อนบุบผาถอยหลังอย่างทันท่วงทีแม้ตอนนี้ตนจะไม่อาจใช้กระบวนท่าเฉกเฉนอีกฝ่ายได้เนื่องจากปราณธาตุน้ำของตนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะใช้ออกก็เป็นทักษะยุทธทว่าชายหนุ่มกลับเคลื่อนปราณชรานเฉกชนอีกฝ่ายดึงเอาพลังจากแหล่งกำเนิดพลังวิญญาณธาตุความมืดที่ให้ความรู้สึกหนาวเย็นในร่างกายมาใช้ผสานกันเสียแทนกรงเล็บมังกรทั้งสองเข้าปะทะโจมตีซึ่งกันและกันแม้ตงจี้หมิงชงจะมีพลังกึ่งเทวะระดับหนึ่งแต่เฟยเทียนก็ดึงเอาพลังจากแหล่งกำเนิดพลังวิญญาณธาตุความมืดออกมาไม่น้อยกันที่อีกฝ่ายคิดจะเอาชนะจึงนับว่าไม่ง่ายแต่อย่างใดกรงเล็บมังกรจากนักปรุงยาแม้เยือกเย็นไม่ต่างจากกรงเล็บของอีกฝ่ายแต่กลับแฝงปราณธาตุความมืดเอาไว้ในตัวความหดหู่ซึมเศร้าความหวาดกลัวค่อยๆแฝงเข้าไปในร่างกายของตงจี้หมิงชงทุกๆการปะทะก่อเกิดเป็นปราณอีกสายโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเห็นว่ากรงเล็บไม่อาจเอาชนะอีกฝ่ายได้ผู้เป็นสิทธิ์แห่งสำนักมังเทวะจึงคิดแปรเปลี่ยนกระบวนท่าทว่าเพียงเคลื่อนปราณตามที่ได้ร่ำเรียนมากลับกระอักเลือดคำโตสุดเข่าลงในทันทีสีหน้าซีดเผือดบ่งบอกว่าไม่อาจเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อยผิดกับเฟยเทียนที่เมื่อมองอีกฝ่ายผ่านสายตาที่ทรงพลังกลับเข้าใจทะลุปรุโปร่งแท้จริงแล้วเป็นเพราะการแฝงตัวของปราณธาตุมืดทำให้ลมปราณของตงจี้หมิงชงเดินไม่สะดวกทั้งยังขวางกั้นเกิดเป็นการปะทะของปราณภายในจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวตงจี้เสียงกระโดดขึ้นยังลานประลองเพื่อแยกทั้งสองออกจากกันประกาศให้เฟยเทียนเป็นฝ่ายชนะทันทีเพื่อมีให้หลานชายบาดเจ็บไปมากกว่านี้แม้ทุกฝ่ายจะยังเคลือบแคลงสงสัยแต่ก็ไม่อาจกล่าวสิ่งใดได้เมื่อต่างก็เห็นว่าคนของตนเป็นฝ่ายล้มลงกระอักเลือดก่อนอีกฝ่ายปะเป็นไปไม่ได้ข้าไม่ยอมข้าจะแพ้ให้กับระดับ5ทรราชได้อย่างไรตงจี้หมิงชงคำรามลั่นแต่เมื่อมันโคจรปราณอีกครั้งกลับพบกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนทนจนทรุดลงไปนอนกับพื้นหากเจ้าฝืนโคจรลมปราณต่อไปเห็นทีคงไม่อาจจะรักษาเอาไว้แม้แต่ชีวิตเฟยเทียนกล่าวกับชายหนุ่มเบื้องหน้าเจ้าทำอะไรข้ากันแน่ตงจี้หมิงชงถามขึ้นด้วยความหวาดกลัวคำว่าไม่อาจรักษาได้แม้แต่ชีวิตทำให้มันมองชายหนุ่มเบื้องหน้าเป็นเช่นปีศาจในร่างของเจ้ามีปราณสองสายพุ่งเข้าชนกันตลอดเวลาหากเจ้าไม่รีบขับปราณอีกสายออกคงยากที่เจ้าจะบ่มเพาะต่อไปได้เฟยเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนเดินลงจากลานประลองปล่อยให้อีกฝ่ายพึมพำกับตนเองเจ้าหนูเจ้าพอจะรักษาอาการของหมิงชงได้หรือไม่ตงจี้จิวหลงกล่าวถามชายหนุ่มแม้อีกฝ่ายจะไม่เคารพมันเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ถือเป็นลูกหลานของผู้ก่อตั้งตระกูลและศิษย์สำนักมังกรเทเวะทำให้มันอดที่จะขอร้องเฟยเทียนมิได้เฟยเทียนสายหน้าในความใจอ่อนของมังกรชราจากนั้นเดินไปยังชายหนุ่มที่นอนหายใจโรยรินใช้แหล่งกำเนิดพลังธาตุความมืดชักนำปราณธาตุมืดในตัวอีกฝ่ายออกมาอย่างง่ายดายหากมันต้องการจะสังหารอีกฝ่ายคงทำได้ไม่ยากแต่การนี้มันต้องการเพียงแค่สั่งสอนตงจี้หมิงชงเท่านั้นหาได้คิดสังหารไม่ทั้งการปลิดชีพอีกฝ่ายคงทำให้เกิดการบาดหมางระหว่างมันและคนตระกูลมังกรยากที่จะเป็นผลดีในอนาคตจึงไม่กล่าวทัดทานเมื่อมังกรเท่าให้มันช่วยรักษาทายาทของผู้ก่อตั้งอาวุโสให้ตงจี้หมิงชงพักสัก3 วันอาการก็จะดีขึ้นตอนนี้ข้ามีอีกเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านเฟยเทียนกล่าวกับมังกรชราพร้อมรอยยิ้มขอบใจมากเจ้าหนูเจ้าอยากคุยสิ่งใดกับข้าอย่างนั้นหรือตงจี้จิวหลงอดไม่ได้ที่จะสงสัยอาวุโสท่านลืมแล้วหรือว่าท่านต้องการสิ่งใดเฟยเทียนแซงถามผู้ชราเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วมังกรเท่ากล่าวด้วยความตื่นเต้นถูกต้องนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการเม็ดยาโลหิตสวรรค์เฟยเทียนกล่าวจบก็ยกขวดหยกให้อีกฝ่ายได้ดูเม็ดยาโลหิตสวรรค์อย่างนั้นหรือมันคือสิ่งใดกันตงจี้เสียงอดไม่ได้ที่จะถามออกมาเช่นเดียวกับคนในตระกูลมังกรทั้งหลายที่ต่างก็สงสัยไม่แพ้กันมังกรชรามองหน้าเฟยเทียนด้วยต้องการให้ชายหนุ่มเป็นผู้อธิบายผู้สืบทอดฉายาเทพโอสถได้แต่พยักหน้ารับก่อนที่จะเอ่ยขออาสาสมัครเม็ดยาโลหิตสวรรค์ที่ข้าปรุงขึ้นนี้เป็นเช่นไรหากได้ลองก็จะรู้เองมีใครอาสาจะทดลองเม็ดยานี้หรือไม่เฟยเทียนถามขึ้นขอข้าเองท่านเฟยเทียนให้ข้าได้ลองเม็ดยานี้เถิดตงจี้เหมยชิงขานอาสาเป็นผู้ทดลองยาคุณหนูท่านไม่เห็นวิชามารที่มันใช้กับคุณชายหมิงชงอย่างนั้นหรือท่านไม่ควรที่จะทดลองยานี้สมาชิกตระกูลผู้สนับสนุนตงจี้หมิงชงคนหนึ่งกล่าวขึ้นใช่แล้วคุณหนูมันต้องใช้วิชามารแน่ๆเม็ดยานี้ย่อมต้องไม่ใช่ของดีท่านอย่าได้ทดลองเลยชายอีกคนกล่าวเสริมขณะที่สมาชิกตระกูลคนอื่นๆจะอ้าปากเอ่ยคำเพื่อสนับสนุนทั้งสองคนกลับมีเสียงตบโต๊ะดังขึ้นจนทุกฝ่ายกลายเป็นเงียบงันในทันทีใครที่ไม่ต้องการเม็ดยาให้ก้าวออกมาเบื้องหน้าจะได้ไม่เสียเวลาค่าในการคัดเลือกคนตงจี้จิวหลงกล่าวอย่างมีอารมณ์หากมันไม่ออกมาในวันนี้เห็นทีคงไม่รู้ว่าอำนาจของมันที่ส่งต่อมาจนถึงตงจี้เสียงได้ถูกตงจี้หมิงชงริดรอนไปเท่าใดแล้ว กลุ่มผู้สนับสนุนตงจี้หมิงชงกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกตระกูลมังกรมองหน้ากันก่อนแยกตัวออกมาทำให้คงเหลือผู้ที่ยังภักดีต่อตงจี้เสียงเพียง300คนเท่านั้นคิดไม่ถึงข้าล้มป่วยด้วยอาการบาดเจ็บไม่กี่ปีตระกูลของข้ากลับแตกแยกกันได้ถึงเพียงนี้ตงจี้จิวหลงพึมพำเอาล่ะแม่นางน้อยหลังจากเจ้ากลืนกินเม็ดยาโลหิตสวรรค์จงชักนำตัวยาไปยังหัวใจของเจ้าเพื่อให้สูบฉีดโลหิตมังกรไปทั่วร่างขอให้อดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นให้ได้จากนั้นเจ้าจะรู้ว่าเจ้ามิได้ตัดสินใจผิดแต่อย่างใดเฟยเทียนแนะนำพร้อมทั้งส่งเม็ดยาให้แก่หญิงงามตงจี้เหมยชิงกลืนเม็ดยาที่อีกฝ่ายมอบให้จากนั้นนั่งลงปิดตาทำตามคำแนะนำทันทีที่โลหิตมังกรแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดความเจ็บปวดได้กระจายไปทั่วร่างหญิงสาวตัวสั่นกัดฟันทนต่อความเจ็บปวดแต่กลับไม่มีเสียงร้องออกมาให้ได้ยินผ่านไปกว่าชั่วยามความเจ็บปวดที่มีสลายลงแปรเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งของสายเลือดที่หมุนเวียนไปทั่วร่างกลิ่นอายสายเลือดมังกรที่เข้มข้นกว่า8ส่วนปรากฏออกมาสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้คนเจ้าหนูเจ้าทำได้จริงๆมังกรชรามองมายังเหมยชิงสลับกับเฟยเทียนด้วยดวงตาเป็นประกายเช่นเดียวกับตงจี้เสียงตงจี้เหวินและสมาชิกตระกูลผู้สนับสนุนผู้นำคนปัจจุบันที่อดที่จะตื่นเต้นยินดีไม่ได้เมื่อได้รู้ถึงสรรพคุณของตัวยายินดีด้วยแม่นางน้อยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเจ้าน่าชื่นชมยิ่งสายเลือดมังกรของเจ้าบัดนี้เข้มข้นขึ้นถึง8ส่วนขาดอีกเพียง2ส่วนเจ้าคงสามารถจำแรงแปลงกายเป็นมังกรได้แล้วเฟยเทียนหยอกเย้าหญิงสาวตรงหน้าในความเป็นจริงแล้วต่อให้มนุษย์แปรเปลี่ยนสายเลือดเป็นสายเลือดมังกรที่บริสุทธิ์10ส่วนเต็มเชกเช่นเฟยเทียนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กลายเป็นมังกรได้แตกต่างจากมังกรที่แท้จริงเมื่อฝึกฝนบ่มเพาะได้ระดับหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้เมื่อเห็นว่าเม็ดยาที่หญิงสาวได้ทดลองนั้นแท้จริงแล้วช่วยยกระดับสายเลือดมังกรในร่างสมาชิกตระกูลที่สวามิภักดิ์ต่อตงจี้หมิงชงต่างอดที่จะรู้สึกเสียดายไม่ได้เช่นเดียวกับตงจี้หมิงชงที่มองดูเหตุการณ์ด้วยร่างกายที่ยังคงอ่อนเพลียมันครุ่นคิดในใจว่ามันได้กระทำสิ่งใดลงไปหากมันไม่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับชายหนุ่มนักปรุงยาแล้วมันย่อมมีโอกาสที่จะได้รับเม็ดยาดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัยทว่าในตอนนี้โอกาสของมันเรียกได้ว่าถูกปิดกั้นไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านเฟยเทียนจะเป็นไปได้หรือไม่หากข้าจะขอเม็ดยาให้ท่านพ่อและพี่ชายของข้าด้วยตงจี้เหมยชิงกล่าวขึ้นนางยังคงคิดถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกนั่นคงต้องให้อาวุโสเป็นผู้ตัดสินใจเฟยเทียนกล่าวจบก็หยิบขวดหยกส่งให้แก่ตงจี้จิวหลงที่ได้แต่นิ่งอึ้งคิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มจะมอบสิ่งมีค่าให้แก่มันง่ายๆเช่นนี้โดยที่ไม่พูดถึงการค้าแต่อย่างใดเจ้าหนูเจ้ารักษาข้าให้หายจากอาการบาดเจ็บทั้งยังปรุงยาตามที่ข้าต้องการขึ้นมาอีกเจ้าจะคิดค่าใช้จ่ายนี้เท่าใดตงจี้จิวหลงมังกรเท่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาอาวุโสท่านลืมไปแล้วหรือข้าได้รับการช่วยเหลือจากบุตรของท่านหาไม่แล้วข้าคงไม่อาจมายืนที่นี่ในวันนี้การได้ช่วยเหลือท่านจึงนับเป็นเกียรติของข้าอย่างยิ่งเฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราเจ้าดีมากนับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าถือเป็นหนึ่งในตระกูลมังกรหากใครล่วงเกินเจ้าถือได้ว่าล่วงเกินตระกูลของข้ามังกรชราประกาศก้องคุณชายหมิงชงจะทำเช่นไรดีหากมังกรเท่าแจกจ่ายเม็ดยาให้กับฝ่ายตงจี้เสียงเกรงว่าเราคงยึดอำนาจกลับมาได้ยากคนสนิทของตงจี้หมิงชงกระซิบข้างหูผู้เป็นนายรอให้ข้าหายดีก่อนข้าจะรีบแจ้งแก่อาจารย์ว่ามังกรเท่าคิดยึดอำนาจตระกูลมังกรไว้ทั้งหมดโดยร่วมมือกับนักปรุงยาที่ใช้วิชามารข้าอยากรู้นักว่าพวกมันจะรับมือสำนักมังกรเทวะได้อย่างไรตงจี้หมิงชงกล่าวตอบด้วยเสียงแผ่วเบาพร้อมทั้งกำมัดแน่นแต่เดิมเป็นเพราะมันคาดหวังจะได้ครองคู่กับตงจี้เหมยชิงจึงยังไม่คิดทำการใดทว่าบัดนี้อีกฝ่ายคล้ายมีใจให้ชายอื่นตงจี้หมิงชงจึงได้ตัดใจคิดดำเนินแผนการของตนที่เฝ้าวางแผนมานานเสียทีบทที่157สิทธิลับตงจี้จิวหลงจัดให้เฟยเทียนพักในอาณาเขตของตนเพื่อที่จะได้มีการสนทนากันอย่างง่ายดายแม้จะมีการคัดค้านจากสมาชิกของตระกูลอยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจทำให้บรรพชนผู้นี้เปลี่ยนใจด้วยคุณประโยชน์ที่ชายหนุ่มได้ทำต่อตระกูลของมันนั้นมากเกินกว่าที่จะเคลือบแคลงสงสัยในตัวตนของนักปรุงยาผู้นี้สำหรับตงจี้เหมยชิงหลังจากยักกระดาษกลัดสายเลือดมังกรในร่างให้มีความบริสุทธิ์กว่า8ส่วนก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากมังกรชราเป็นอย่างดีในทุกๆวันตงจี้จิวหลงจะเป็นผู้ฝึกสอนทักษะการต่อสู้ให้แก่นางด้วยตนเองโดยในทุกครั้งมันจะให้เฟยเทียนอยู่เรียนรู้ไปพร้อมกับสาวงามด้วยความคาดหวังจะให้รุ่นเยาว์ทั้งคู่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกันผ่านไปกว่า7วันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตระกูลมังกรได้ซาลงการคงอยู่ของชายหนุ่มในตระกูลได้กลายเป็นเรื่องปกติเสียแล้วในทุกวันจะเห็นเฟยเทียนไปยังที่พักของผู้ชราอยู่เสมอเพื่อเรียนรู้ทักษะของเผ่ามังกรที่ตอนนี้มีเพียงมันและตงจี้เหมยชิงเท่านั้นที่ฝึกฝนได้ ด้วยการเรียนรู้ที่รวดเร็วของตงจี้เหม่ชิงทำให้เฟยเทียนคิดไม่ถึงว่าแม่นางน้อยผู้มีหน้าตางดงามจะมีความสามารถทางด้านทักษะยุทธดีเยี่ยมถึงเพียงนี้การได้ฝึกฝนร่วมกันทำให้มันรู้ว่าอีกฝ่ายหลงไหลในทักษะการต่อสู้เพียงใดทุกๆกระบวนท่าที่เร่รำล้วนผ่านการฝึกหนักจนชำนาญชนิดที่ว่าผู้ชายยังต้องอายไม่แปลกใจเลยที่เจ้าจะมีความห้าวหาญเฉกเช่นชายชาตรีด้วยจิตใจของเจ้านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าชายใดจะเทียบได้เฟยเทียนชื่นชมอีกฝ่ายในใจในส่วนของมังกรฟ้าผู้เป็นอาจารย์ของตงจี้หมิงชงหลังจากได้รับจดหมายจากศิษย์รักก็รีบเข้าพบเจ้าสำนักมังกรอนเทวะเพื่อให้ช่วยจัดการเรื่องราวทันทีอาวุโสเทียนหลงท่านมาพบข้าด้วยตนเองเช่นนี้มีเรื่องเร่งด่วนอย่างนั้นหรือเจ้าสำนักมังกรเทวะกล่าวขึ้นเจ้าอ่านเอาเองก็แล้วกันมังกรเท่าส่งจดหมายของตงจี้หมิงชงให้แก่อีกฝ่ายเจ้าสำนักมังกรเทเวะรับจดหมายมาอ่านอย่างรวดเร็วแม้ในช่วงแรกจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีที่เนื้อความได้กล่าวว่ามังกรชราตงจี้จิวหลงได้หายจากอาการบาดเจ็บดีแล้วทว่าบรรทัดต่อมากลับทำให้มันต้องขมวดคิ้วแน่นด้วยว่าในจดหมายระบุว่ามังกรชราได้ถูกควบคุมด้วยวิชามารจากผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนคือเทพโอสถปรากฏตัวขึ้นอย่างนั้นหรือแล้วเทพโอสถเกี่ยวข้องกับวิชามารได้อย่างไรผู้เป็นเจ้าสำนักยิ่งอ่านยิ่งสับสนข้าว่าเจ้าควรไปตรวจสอบเสียหน่อยไม่เช่นนั้นหากตงจี้จิวหลงถูกควบคุมไว้จริงเกรงว่าอนาคตภัยนี้อาจคุกคามทั่วทั้งอาณาจักรของเราได้มังกรเท่ากล่าวแนะนำขอรับอาวุโสเจ้าสำนักตอบรับหนึ่งในมังกรที่แท้จริงที่คงเหลือเพียง4ตนเท่านั้นในอาณาจักรแห่งนี้ในส่วนของตระกูลมังกรอัคคีหัวเพ่ยหลงได้เข้าพบบรรพชนมังกรของตนเพื่อรายงานการหายจากอาการบาดเจ็บของตงจี้จิวหลงให้อีกฝ่ายได้รับทราบเช่นกันหัวเพ่ยหลงเจ้ากล่าวว่าตาเท่าจิวหลงหายดีแล้วอย่างนั้นหรือเช่นนั้นเจ้าคงทำงานล้มเหลวอย่างนั้นสินะมังกรชรากล่าวกับผู้นำตระกูลคนปัจจุบันท่านบรรพชนหากข่าวที่ได้ไม่ผิดพลาดข้าคงนำผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งมาให้ท่านได้แล้วขอท่านได้โปรดอภัยให้แก่ข้าด้วยหัวเพ่ยหลงกล่าวต่อผู้ชราบรรพชนมังกรทอดถอนใจคราหนึ่งก่อนโบกมือให้ผู้นำตระกูลมังกรอัคคีออกจากที่พักของตนค่ำคืนที่ไร้แสงจันทร์มังกรชราตงจี้จิวหลงได้เรียกหาเฟยเทียนเพื่อปรึกษาเรื่องราวบางอย่างแต่เมื่อเฟยเทียนมาถึงที่พักของอีกฝ่ายกลับพบว่ามิได้มีเพียงมันเท่านั้นเบื้องหน้าของมันปรากฏชายชราที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ด้วยเจ้าหนูมันนี่เร็วเข้าให้ข้าแนะนำสายของข้าให้เจ้ารู้จักนี่คือตาเท่าเหลยเจ้าหลงมังกรที่แท้จริงบรรพชนของตระกูลมังกรอัศนีแม้ตงจี้จิวหลงจะอธิบายอย่างเป็นกันเองทว่าผู้มาใหม่กลับตาเบิกกว้างคิดไม่ถึงว่าเพียงไม่กี่วันนับจากเข้าสู่อาณาจักรมังกรเทวะจะได้พบมังกรที่แท้จริงถึง2ตนผู้น้อยเฟยเทียนคารวะอาวุโสชายหนุ่มประสานมือไปยังฝ่ายตรงข้ามฮ่าไม่ต้องมากพิธีเจ้าคือเทพโอสถที่รักษาตาเท่าจิวหลงอย่างนั้นหรือมังกรชราหน้าตาดุดันถามขึ้นอาวุโสยกย่องเกินไปแล้วข้าเพียงสามารถปรุงยาที่อาวุโสตรงจี้ต้องการได้เท่านั้นมิอาจเรียกตนเป็นเทพโอสถได้เฟยเทียนกล่าวด้วยความนอบน้อมในขณะที่อีกฝ่ายพยักหน้าด้วยความชื่นชมข้าชอบเจ้ายิ่งนักเจ้าสนใจเป็นศิษย์ของข้าหรือไม่ด้วยสายเลือดมังกรบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนในตัวของเฟยเทียนมีหรือผู้ชราจะไม่อาจรับรู้ได้เลยเจ้าหลงจึงได้โพล่งออกมาตรงเจิ้นหลงเจ้าจะแย่งสิทธิ์ของข้าไปง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรตงจี้จิวหลงรีบกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายเป็นสิทธิ์ของตนทันทีเจ้าเพียงแค่ดูแลตระกูลจะมีสิทธิ์ไปเพื่อสิ่งใดกันเจ้าหนูข้าเป็นถึงอาวุโสของสำนักมังกรเทวะเจ้าสนใจจะเข้าร่วมหรือไม่เหลยเจิ้นหลงกล่าวกับสหายของตนเสร็จจึงกล่าวชักชวนชายหนุ่มอาวุโสเหลยตอนนี้ข้าได้รับความเมตตาจากอาวุโสตงจี้อย่างไรเสียคงต้องได้รับการยินยอมจากท่านเสียก่อนจึงจะตัดสินใจได้เฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราเจ้าหนูหากเจ้าอยากไปมีหรือข้าจะห้ามนอกจากนี้เหลยเจ้าหลงยังเป็นสหายของข้าที่ผูกพันกันมายาวนานมีความสามารถเช่นไรมีหรือข้าจะไม่รู้การที่เจ้าได้ฝึกฝนบ่มเพาะทักษะของเผ่ามังกรกับมันนับว่าเป็นโชคดีของเจ้ายิ่งนักตงจี้จิวหลงยิ้มอย่างเมตตาต่ออีกฝ่ายเจ้าลองตัดสินใจดูก่อนตอนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องบอกพวกเจ้ามังกรเท่าเหลยเจ้าหลงเปลี่ยนเป็นสีหน้าจริงจังมีเรื่องใดอย่างนั้นหรือตงจี้จิวหลงอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นด้วยความสงสัยเจ้าสำนักมังกรเทเวะได้มาปรึกษาข้าด้วยเห็นว่าข้าเป็นสหายเก่าแก่กับเจ้าว่าเจ้าได้ถูกรักษาและควบคุมด้วยวิชามารจากผู้ใช้ชื่อว่าเทพโอสถคำกล่าวของมังกรชราทำให้ผู้เป็นสหายและชายหนุ่มตกตะลึงแต่จากการพูดคุยกับพวกเจ้าแล้วจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เจ้าสำนักบอกกล่าวแก่ข้านั้นไม่ล้วนเหลวไหลไม่เป็นความจริงเมื่อคิดดูให้ดีข้าจึงอยากเตือนพวกเจ้าให้ระวังอาจจะมีคนไม่หวังดีต่อพวกเจ้าอยู่ก็เป็นได้เหลยเจิ้นหลงกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบา ฮ่าฮ่าฮ่าแม้เจ้าไม่กล่าวเตือนข้าก็พอเดาได้ว่าคนที่แจ้งแก่เจ้าสำนักมังกรเทวะเป็นใครตงจี้จิวหลงยกยิ้มออกมาท่าทางไม่ยินดียินร้ายกับข่าวที่ได้ยินด้วยมันรู้สถานการณ์ในตระกูลที่แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นอย่างดีซึ่งมันก็ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจคิดแก้ไขอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลเลยเจิ้นหลงทอดถอนใจด้วยความโล่งอกอาวุโสข้าขอสอบถามท่านสักเรื่องได้หรือไม่เฟยเทียนที่นิ่งเงียบมาโดยตลอดเอ่ยถามไปยังบรรพชนมังกรอัศนีเจ้ามีสิ่งใดก็ว่ามาข้าอยากสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างวิหารเทพกับสำนักมังกรเทวะไม่ทราบว่าท่านพอจะบอกเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่เฟยเทียนเอ่ยถึงประเด็นที่มันสงสัยใครรู้วิหารเทพอย่างนั้นหรือเท่าที่คนทั่วไปรู้ก็คือทั้งสำนักมังกรเทวะและวิหารเทพต่างก็เป็นพันธมิตรต่อกันแต่ในความเป็นจริงเบื้องหลังพวกเราต่างคานอำนาจกันอยู่จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีสำนักพันธมิตรจะมีการคัดเลือกรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าสำนักหากปีไหนที่สำนักใดสำนักหนึ่งมีสิทธิ์เลือกก่อนปีถัดไปสำนักนั้นจะไม่สามารถเลือกรุ่นเยาว์เข้าสำนักก่อนได้เห็นว่าปีนี้วิหารเทพได้เลือกรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถคนหนึ่งไปและแต่งตั้งให้เป็นสิทธิสืบทอดของเจ้าวิหารทว่าน่าเสียดายที่บัดนี้มันได้ตกตายลงแล้วเลยเจิ้นหลงกล่าวด้วยความรู้สึกเสียดายแทนเป็นเช่นนั้นหรือคงเป็นช่วงที่ข้าป่วยไข้จากอาการบาดเจ็บจึงมิอาจทราบข่าวว่าแต่รุ่นเยาว์ผู้นั้นมีนามเช่นไรเจ้าพอรู้หรือไม่ตงจี้จิวหลงถามสหายของตนหากข้าจำไม่ผิดรุ่นเยาว์คนนั้นน่าจะชื่อว่าเฟยเทียนมังกรเท่าอัศนีกล่าวจบก็เบิกตาโพลงมันมองมาที่ชายหนุ่มผู้ถามคำถามมันอีกครั้งหากมันจำไม่ผิดตอนที่อีกฝ่ายแนะนำตัวก็ใช้ชื่อว่าเฟยเทียนเช่นกันเจ้าหนูหรือว่าแท้จริงแล้วเจ้าคือตงจี้จิวหลงไม่อยากคาดเดาสถานะของอีกฝ่ายเป็นอย่างที่พวกท่านเข้าใจแท้จริงแล้วข้าเคยเป็นศิษย์ของเจ้าวิหารแห่งวิหารเทพทว่ากลับถูกอีกฝ่ายหมายเอาชีวิตคิดใช้ประโยชน์จากร่างกายของข้าทำให้ข้าจำต้องหนีออกมาเช่นนี้เฟยเทียนอธิบายในขณะที่คนทั้งคู่พยักหน้าด้วยเข้าใจว่าอีกฝ่ายคิดสังหารชายหนุ่มด้วยหวังสายเลือดมังกรบริสุทธิ์มีหน้าเล่าเจ้าถึงได้ปลอมตัวเมื่อครั้งที่เข้ามายังตระกูลของข้าศัตรูของเจ้าคือเจ้าวิหารอย่างนั้นสินะมังกรพยายามปฏิปต่อเรื่องราวเห็นที่การที่เจ้าจะพาเจ้าหนูไปเป็นศิษย์คงยากเสียแล้วไม่อย่างนั้นอาจมีผลกระทบระหว่างสองสำนักได้ตงจี้จิวหลงกล่าวกับสหายของตนถือเจ้าวิหารแห่งวิหารเทพแล้วอย่างไรต่อให้บรรพชนของมันมาฆ่าก็ไม่เคยหวั่นแม้แต่น้อยมังกรอัศนีกล่าวด้วยเสียงดังก้องมันอดที่จะรู้สึกแย่กับอีกฝ่ายที่คิดใช้ประโยชน์จากสายเลือดของเผ่าพันธุ์ของมันมิได้ข้าไม่ได้จะให้เจ้าไปสู้รบปรบมือกับเจ้าวิหารข้าหมายความว่าหากเจ้ารับเฟยเทียนเป็นศิษย์แล้ววิหารเทพรู้เข้าจะกล่าวหาว่าเจ้าล่อลวงเจ้าหนูนี่จนกลายเป็นปัญหาระหว่างสำนักได้ตงจี้จิวหลงอธิบายสหายผู้ใจร้อนอย่างเหนื่อยอ่อนเจ้าก็รู้ว่าข้าตามหาศิษย์สืบทอดมานานเพียงใดเจ้าดูสิเจ้าหนูนี่มีสายเลือดมังกรบริสุทธิ์มีเพียงมันเท่านั้นที่จะสืบทอดวิชาของข้าได้แล้วอย่างนี้เจ้าจะห้ามไม่ให้ข้ารับมันไว้อีกหรือเลยเจิ้นหลงกล่าวตัดพ้อมังกรชราตรงหน้าข้ารู้เอาอย่างนี้เป็นไรให้เจ้าหนูนี่หลบซ่อนอยู่ในตระกูลของข้าไปก่อนส่วนเจ้าก็คอยมาสอนมันดีหรือไม่ตงจี้จิวหลงเสนอแนะเจ้าหมายความว่าจะให้ข้ารับเจ้าหนูนี่เป็นศิษย์อย่างลับๆเช่นนั้นหรือมังกรอัศนีกล่าวกับมังกรที่อยู่เบื้องหน้าจะกล่าวเช่นนั้นก็ไม่ผิดเจ้ายินดีที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็ตัดใจเสียคิดว่าไม่เคยเจอเจ้าหนูนี่ก็แล้วกันตงจี้จิวหลงใช้น้ำเสียงที่ชวนให้รู้สึกเสียดายเจ้าก็ได้ข้ายอมรับเจ้าหนูนี่เป็นศิษย์ลับก็ได้เลยเจิ้นหลงหลงกลมังกรในที่สุดเจ้าหนูรอช้าอยู่ใหญ่รีบคารวะอาจารย์ของเจ้าเร็วเข้าตงจี้จิวหลงกระตุ้นเตือนชายหนุ่มที่กำลังฟังทั้งสองคนโต้เถียงกันอย่างเมามันขอข้าเฟยเทียนคารวะอาจารย์เฟยเทียนรีบทำตามคำสั่งของมังกรทันทีในขณะที่อีกฝ่ายจัดเตรียมน้ำชาให้อย่างพร้อมเพรียงดีมากต่อไปเจ้าคือศิษย์สืบทอดของข้าข้าจะคอยมาสอนเจ้าอย่างต่อเนื่องระหว่างนี้อย่าได้เปิดเผยตัวออกไปภายนอกไม่เช่นนั้นหากมีคนที่จดจำเจ้าได้แล้วนำเรื่องไปถึงหูของวิหารเทพอาจจะเกิดเพศภัยต่อเจ้าอาจารย์ผู้ได้รับสิทธิ์มาหมาดกล่าวต่อชายหนุ่มด้วยน้ำเสียงเมตตาขอรับท่านอาจารย์เฟยเทียนกล่าวตอบอีกฝ่ายพร้อมรอยยิ้มเช่นเดียวกับตงจี้จิวหลงที่มองดูทั้งคู่ด้วยความสุขเช่นกันหนึ่งคือสหายสนิทอีกหนึ่งคือคนที่มันไม่อยากให้จากตระกูลไปในตอนนี้จนกว่าจะสามารถเกี่ยวดงเชื่อมโยงเพื่ออนาคตของตระกูลได้เฟยเทียนรินน้ำชาให้มังกรชราทั้งคู่ผู้เป็นบรรพชนของทั้งสองตระกูลหลังจากปลดเปลื้องเรื่องราวที่ค้างคาใจต่างฝ่ายต่างพูดคุยเรื่องราวในอดีตจนเกือบรุ่งสางโดยมีชายหนุ่มคอยรินน้ำชาตั้งใจฟังเรื่องราวของสองสหายอย่างใจจดใจจ่อด้วยประสบการณ์ของคนทั้งคู่มันไม่อาจสอหาพบเชอได้ด้วยตนเองเช้าแล้วหรือนี่เห็นทีข้าคงต้องกลับสำนักเสียแล้วเลยเจิ้นหลงกล่าวขึ้นเมื่อเห็นแสงแรกยามเช้าปรากฏขึ้น บทที่158ผลึกมังกรอัศนีในทุกๆวันเฟยเทียนใช้เวลายามเช้าฝึกฝนทักษะวิชาของเผ่ามังกรแต่ในช่วงยามค่ำกลับกลายเป็นเฝนทักษะวิชาของเผ่ามังกรอัศนีร่วมกับอาจารย์ผู้เป็นมังกรที่แท้จริงที่ตั้งใจสอนลูกศิษย์โดยไม่ปิดบังอำพรางความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วหาตัวจับยากของชายหนุ่มทำให้เหลยเจิ้นหลงผู้เป็นอาจารย์อดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้หลายครั้งหลายคราที่มันพูดคุยกับตงจี้เสียงมากล่าวว่ามันช่างตาถึงยิ่งนักที่เลือกคนไม่ผิดความก้าวหน้าทางด้านทักษะยุทธของชายหนุ่มเป็นไปอย่างก้าวกระโดดผิดกับระดับการบ่มเพาะที่ยังคงค้างเติ่งที่ระดับ5ทรราชแม้มังกรชราทั้งสองจะรวมกันหาสมุนไพรและวัตถุดิบที่คนทั่วไปใช้บ่มเพาะมาให้ชายหนุ่มก็ไม่อาจยกระดับพลังได้เจ้าหนูร่างกายของเจ้าเป็นเช่นไกนารายแน่เจ้าฝึกฝนบ่มเพาะมากว่าครึ่งเดือนกลับไม่สามารถดอยกระดับไปได้ไม่แน่ว่าทักษะบ่มเพาะที่เจ้าใช้อยู่มีปัญหาหรอกหรือมังกรอัศนีกล่าวกับศิษย์รักเรียนท่านอาจารย์ร่างกายของข้าจำต้องใช้แหล่งพลังงานที่มหาศาลในการยกระดับหากเพียงสมุนไพร 1-2 ชนิดไม่อาจเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของข้าได้เฟยเทียนกล่าวต่ออาจารย์ของตนตามตรงจนอีกฝ่ายกุมขมับอ้าปากค้างด้วยความตกใจข้าขอตรวจสอบร่างกายของเจ้าได้หรือไม่บางทีอาจจะพอหาทางแก้ไขได้มังกรเท่ากล่าวต่อศิษย์รักเชิญท่านอาจารย์การใช้ชีวิตร่วมกับมังกรชราทั้งสองทำให้ชายหนุ่มรู้สึกผูกพันผิดกับอาจารย์ผู้เป็นเจ้าวิหารมากนักด้วยมังกรเท่าต่างเป็นคนตรงกล่าวอะไรจากใจจึงทำให้ชายหนุ่มวางใจไม่กลัวว่าอีกฝ่ายจะคิดหาผลประโยชน์จากตนมังกรอัศนีคว้าจับข้อมือของชายหนุ่มขึ้นมาส่งพลังวิญญาณเข้าไปตรวจสอบสีหน้าปรากฏเป็นเดี่ยวขมวดคิ้วเดี่ยวยินดีสร้างความงุนงงให้แก่ตงจี้เสียงที่นั่งอยู่ด้านข้างตาเท่าเกิดสิ่งใดขึ้นเหตุใดจึงทำหน้าเช่นนั้นมังกรอดไม่ได้ที่จะถามออกมาฮ่าข้าเลือกคนไม่ผิดข้าเลือกคนไม่ผิดจริงๆเจ้าหนูเหตุใดจึงไม่บอกแต่แรกว่าเจ้าคือผู้มีกายาศักดิ์สิทธิ์5ธาตุเลยเจ้าหลงกล่าวขึ้นเสียงดังจนตงจี้จิวหลงอดไม่ได้ที่จะมองชายหนุ่มเบื้องหน้าสาเหตุที่เจ้าวิหารแห่งวิหารเทพคิดสังหารข้าก็เพราะคิดใช้ประโยชน์จากกายา5ธาตุข้าจึงได้ปิดบังพวกท่านในตอนแรกเฟยเทียนอธิบายแล้วตอนนี้เหตุใดถึงยอมให้ข้าตรวจเจ้าง่ายๆเช่นนี้เล่ามังกรชราอดไม่ได้ที่จะสงสัยการที่พวกท่านสั่งสอนถ่ายทอดทักษะวิชาของเผ่ามังกรให้แก่ข้าอย่างเต็มที่ไม่มีปิดบังหมายความว่าพวกท่านจริงใจต่อข้าหากข้ายังคงปิดบังพวกท่านไม่เรียกว่าอักตันยูหรอกหรือเฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราทั้งสองที่จ้องมองกลับมาด้วยความเอ็นดูตาเท่าตงจี้ข้าบอกแล้วว่าข้าดูคนไม่ผิดฮ่าเหลยเจิ้นหลงหัวเราะร่าพอเจ้าพูดคำนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้วข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าเลือกคนไม่ผิดจริงตงจี้จิวหลงกล่าวกับสหายพร้อมรอยยิ้มเจ้าหนูมานี่ข้าขอมอบสิ่งนี้ให้แก่เจ้ามันอาจจะพอช่วยยกระดับให้แก่เจ้าได้บ้างเหลยเจิ้นหลงส่งผลึกสีม่วงทอประกายให้แก่ชายหนุ่มพลังที่แทรกซึมออกมาทำให้เฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเจิ้นหลงเจ้านี่มันผลึกมังกรอัศนีของภรรยาเจ้ามิใช่หรือเหตุใดเจ้าถึงได้ตงจี้จิวหลงกล่าวขึ้นด้วยความตกใจไม่แพ้กันอาจารย์ท่านเฟยเทียนนิ่งอึ้งไปในทันทีเมื่อรับรู้ว่าผลึกที่รับมานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับอีกฝ่ายผลึกมังกรอัศนีของภรรยาข้าเมื่ออยู่กับข้าก็เป็นเพียงสิ่งของที่ระลึกเท่านั้นตอนนี้ข้ามิได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปข้ามีสิทธิ์รักของข้าแล้วเหตุใดข้าถึงจะมอบผลึกมังกรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนูมิได้เหลยเจิ้นหลงกล่าวกับสหายของตนในขณะที่เฟยเทียนอดที่จะน้ำตาซึมไม่ได้เอาล่ะเจ้าหนูจงรีบบ่มเพาะเร็วเข้าข้าอยากรู้ว่าผลึกมังกรอัศนีระดับ1เทวะจะช่วยยกระดับการบ่มเพาะให้แก่เจ้าเพียงใดเหลยเจิ้นหลงยกยิ้มให้แก่ชายหนุ่มเฟยเทียนคุกเข่าลงคำนับผู้เป็นอาจารย์ด้วยสำนึกในบุญคุณทำให้มังกรชรารู้สึกสั่นไหวในจิตใจนับจากภรรยาของมันสิ้นชีวิตไปมันใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นไม่ดูแลตระกูลก็เข้าสำนักตามหน้าที่ทว่านับตั้งแต่มันรับสิทธิ์คนนี้กลับทำให้มันรู้สึกผูกพันยิ่งกว่าคนในตระกูลจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นลูกหลานนอที่ใกล้ชิดคนหนึ่งเลยทีเดียวเฟยเทียนไม่ดูดซับพลังเพื่อเพิ่มระดับในทันทีทว่ากลับวางรูปแบบพลังวิญญาณที่ซับซ้อนเพื่อใช้แปรเปลี่ยนผลึกมังกรอัศนีเป็นแหล่งกำเนิดพลังธาตุอัศนีในร่างกายเสียแทนเจ้าหนูใช้รูปแบบพลังวิญญาณอะไรเจ้าพอรู้หรือไม่เหลยเจิ้นหลงกล่าวกับสหายแผ่วเบาด้วยกลัวรบกวนสมาธิของอีกฝ่ายข้าก็ไม่รู้เช่นกันเหตุใดไม่รอให้เจ้าหนูบ่มเพาะเสร็จสิ้นแล้วค่อยถามเล่าตงจี้จิวหลงสายหน้าให้กับมังกรอัศนีชายหนุ่มค่อยๆดูดซับพลังจากผลึกอัศนีทีละน้อยเข้าสู่ตันเถียนอย่างช้าๆพลังธาตุอัศนีจากมังกรเทวะค่อยๆควบรวมเป็นกลุ่มก้อนพลังงานที่มีประกายสายฟ้าอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้ร่างกายของชายหนุ่มประกอบไปด้วยแหล่งพลังงานธาตุความมืดแหล่งพลังงานธาตุอัศนีราชาวิญญาณธาตุไฟและราชินีวิญญาณธาตุไม้เป็นพลังให้แก่มัน หลังจากควบรวมแหล่งกำเนิดพลังทาอุสนีเสร็จสิ้นชายหนุ่มได้กระจายพลังจากแหล่งกำเนิดไปทั่วร่างกายประกายสายฟ้าปราบไปทั่วเส้นเลือดและชีพจรสร้างความเจ็บปวดให้แก่ชายหนุ่มยิ่งนักแต่เพียงไม่นานก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายยังความแข็งแกร่งให้เพิ่มขึ้นกลิ่นอายจากระดับ5ทรราชยกระดับกลับกลายเป็นกึ่งเทวะระดับหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อคิดไม่ถึงว่าแม้แต่ผลึกมังกรอัศนีระดับเทวะกลับยกระดับของเจ้าหนูได้เพียงแค่นี้เลยเจิ้นหลงมีน้ำเสียงเศร้าเล็กน้อยชายหนุ่มลืมตาขึ้นหลังจากปรับพลังเข้าสู่สมดุลในดวงตาปรากฏประกายสายฟ้าเฉกเช่นมังกรอัศนีที่แท้จริงยังความประหลาดใจให้แก่สองผู้เท่ายิ่งนักเจ้าหนูเจ้าบ่มเพาะอย่างไรกันเหตุใดถึงได้ราวกับมีพลังธาตุอัศนีอยู่ในตัวได้มังกรกล่าวด้วยความสงสัยอาวุโสท่านอาจารย์ข้ามิได้ดูดซับพลังจากผลึกเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังของข้าแต่ข้าได้ย้ายผลึกดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเป็นแหล่งกำเนิดพลังธาตุอัศนีหากวันใดที่ท่านอาจารย์ต้องการผลึกของภรรยาของท่านคืนข้าก็สามารถดึงผลึกมังกรอัศนีคืนกลับให้แก่ท่านได้เฟยเทียนอธิบายคำกล่าวของเฟยเทียนทำให้เหลยเจิ้นหลงน้ำตาซึมการได้เห็นประกายสายฟ้าในร่างของชายหนุ่มราวกับได้เห็นภรรยาของตนอีกครั้งการที่เฟยเทียนทำเช่นนี้ย่อมหมายความว่ามันให้ความเคารพต่อผู้เป็นอาจารย์ยิ่งที่มีได้แปรเปลี่ยนผลึกมังกรอัศนีเป็นพลังของตนทั้งหมดเจ้าหนูรูปแบบพลังวิญญาณที่เจ้าใช้หรือว่าจะเป็นรูปแบบกลั่นแหล่งกำเนิดพลังวิญญาณใช่หรือไม่ตงจี้จิวหลงถามขึ้นเป็นเช่นนั้นขอรับอาวุโสเฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราเจ้าช่างน่าประหลาดใจนักข้านี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆฮ่าตงจี้จิวหลงหัวเราะราดว่ากลับถูกสะกิดจากสหายมังกรเท่าคำนั้นมันของข้าเลยเจิ้นหลงกล่าวหยอกมังกรจนทั้งสามคนต่างหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขที่พักของตงจี้หมิงชงคราคอร่ำไปด้วยผู้คนที่เตรียมกระทำการบางอย่างเมื่อคนครบตามที่นัดหมายชายหนุ่มจึงเริ่มเปิดประเด็นเวลานี้ตงจี้เสียงได้ครองอำนาจผู้นำตระกูลมังกรมามากพอแล้วถึงเวลาที่ควรจะลงจากตำแหน่งและส่งมอบให้แก่ข้าทายาทของผู้ก่อตั้งที่แท้จริงเสียทีพวกเจ้าได้นัดแนะกับเหล่าอาวุโสและติดสินบนอาวุโสฝ่ายตงจี้เสียงแล้วใช่หรือไม่ตงจี้หมิงชงกล่าวย้ำกับสมาชิกตระกูลคนหนึ่งขอรับคุณชายอาวุโส7 คนจาก10 คนตอนนี้ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเราแล้วเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ในที่ประชุมอาวุโสใหญ่จะเปิดประเด็นนี้ทันทีชายวัยกลางคนกล่าวดีมากจงบอกคนของเราให้เตรียมพร้อมอยู่เสมออย่างไรก็ตามควรให้อาจารย์ของข้ามาถึงเสียก่อนค่อยเริ่มแผนการตงจี้หมิงชงกล่าววันคืนเคลื่อนผ่านจนถึงการประชุมใหญ่ของตระกูลมังกรในวันรุ่งขึ้นอาวุโสทั้ง10ตงจี้เสียงตงจี้เหมยชิงตงจี้เหวินตงจี้หมิงชงและเฟยเทียนต่างเข้าประชุมกันพร้อมหน้าคิดไม่ถึงว่านักปรุงยาผู้มาอาศัยจะมีสิทธิพิเศษถึงขนาดเข้าร่วมประชุมได้เช่นนี้ตงจี้หมิงชงกล่าวขึ้นพร้อมทั้งส่งสายตาอาฆาตไปยังเฟยเทียนข้าก็คิดไม่ถึงเช่นกันว่าผู้ที่พ่ายให้แก่ข้าในการเดิมพันจะยังคงอยู่ในตระกูลว่าแต่เจ้าเจอหน้าข้าแล้วเหตุใดจึงยังไม่คำนับข้าอีกเล่าหรือเจ้าดีแต่พูดเท่านั้นมิอาจทำตามข้อตกลงได้เฟยเทียนแค่นเสียงเย็นชากลับไปจนอีกฝ่ายกรุ่นโกรธเจ้าตงจี้หมิงชงลุกขึ้นทุบโต๊ะเสียงดังด้วยไม่อาจรับในคำดูถูกได้พอพวกเจ้าหยุดต่อล้อต่อเถียงกันได้แล้วข้าเป็นคนอนุญาตให้เฟยเทียนเข้าร่วมเองด้วยวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันตงจี้เสียงกล่าวห้ามปรามท่านผู้นำมีเรื่องใดอย่างนั้นหรืออาวุโสคนหนึ่งกล่าวขึ้นตอนนี้เหมยชิงก็โตเป็นสาวแล้วพวกท่านคิดว่าอย่างไรหากจะให้นางออกเรือนในตอนนี้ตงจี้เสียงกล่าวขึ้นกลางที่ประชุมด้วยการแต่งงานของสมาชิกตระกูลจำต้องได้รับคำยินยอมจากเหล่าอาวุโสและผู้นำเสียก่อนท่านหาผู้ที่เหมาะสมกับนางได้แล้วหรือเป็นบุตรตระกูลใดท่านพอจะชี้แจงได้หรือไม่อาวุโสอีกคนที่สนับสนุนฝ่ายตงจี้เสียงกล่าวในขณะที่ตงจี้เหมยชิงกลับงุนงงไม่ต่างจากตงจี้เหวินที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนท่านพ่อข้ายังไม่อยากแต่งงานข้าจะอยู่กับท่านตงจี้เหมยชิงเอ่ยขึ้นท่ามกลางที่ประชุมเหมยชิงเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่เจ้าอย่าได้กล่าวแทรกเช่นนี้ตงจี้เสียงกล่าวดูบุตรสาวท่านลุงข้าเห็นด้วยที่จะให้น้องเหมยชิงแต่งงานข้าและน้องเหมยชิงก็โตมาด้วยกันทั้งสถานะของข้ายังเป็นถึงสิทธิสืบทอดของบรรพชนมังกรฟ้าแห่งสำนักมังกรเทเวะและทายาทของผู้ก่อตั้งตระกูลมังกรท่านยกนางให้แก่ข้าดีหรือไม่ตงจี้หมิงชงได้โอกาสดึงเรื่องแต่งงานมาพูดหากมันได้แต่งกับตงจี้เหมยชิงจริงแผนการของมันก็จะง่ายขึ้นอีกขั้นข้าก็เห็นว่าหมิงชงกับเหมยชิงเหมาะสมกันดีข้าเห็นด้วยที่จะให้ทั้งคู่แต่งงานกันอาวุโสที่สนับสนุนฝ่ายตงจี้หมิงชงกล่าวพร้อมหันมาสบตาชายหนุ่มข้าก็เห็นด้วยเช่นกันเสียงทรงอำนาจดังขึ้นจากภายนอกปรากฏเป็นมังกรชราเทียนหลงที่กำลังก้าวเข้ามายังที่ประชุมคารวะท่านอาจารย์ตงจี้หมิงชงรีบยืนขึ้นก้าวไปรับอาจารย์ของตนทันที ท่านบรรพชนมังกรนี่เป็นการประชุมภายในของตระกูลมังกรท่านไม่ควรก้าวก่ายเช่นนี้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวขึ้นบังอาจข้าเป็นคนเชิญอาจารย์ของข้ามาเองท่านมิได้ก้าวก่ายแต่อย่างใดตงจี้หนิงชงตวาดไปยังอาวุโสฝ่ายผู้นำคนปัจจุบันจนอีกฝ่ายก้มหน้าลงฮ่าอย่าได้ทะเลาะกันข้าเป็นคนนอกก็จริงแต่หมิงชงเป็นสิทธิ์ของข้าก็เหมือนเป็นบุตรของข้าในเมื่อข้ามาได้ยินเรื่องน่ายินดีเช่นนี้ก็ควรสนับสนุนข้าจะสู่ขอตงจี้เหมยชิงให้แก่สิทธิ์ของข้าเป็นอย่างไรมังกรชรากล่าวกับตงจี้เสียงที่ปั้นหน้าลำบากใจตงจี้หมิงชงคิดไม่ถึงว่าอาจารย์ของตนจะมาได้ถูกจังหวะเช่นนี้แต่เดิมมันตั้งใจที่จะให้อีกฝ่ายมาถึงตอนอาวุโสใหญ่เสนอเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำเสียก่อนและใช้อำนาจของอีกฝ่ายเข้ากดดันกรณีที่มังกรเท่าตงจี้จิวหลงออกมาคัดค้านต้องขออภัยท่านบรรพชนข้าได้เตรียมคู่มั่นคู่หมายให้แก่เหมยชิงแล้วนั่นคือชายหนุ่มผู้นี้ตงจี้เสียงชี้มายังเฟยเทียนที่นั่งอึ้งงันหลังจากได้ยินเช่นเดียวกับตงจี้เหวินที่ใจตกลงไปถึงตาตุ่มคนที่มันแอบรักกลับกลายเป็นคนที่บิดาคาดหวังให้เคียงคู่กับน้องสาวไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจทำใจได้เร็วนักข้าไม่เห็นด้วยหากเป็นชายผู้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าผู้นี้ข้าขอคัดค้านอาวุโสใหญ่กล่าวขึ้นในทันทีหากอีกฝ่ายยังคงดื้อดึงมันจะใช้โอกาสนี้ในการเสนอเปลี่ยนผู้นำตามที่ได้ตกลงกับตงจี้หมิงชงเอาไว้บทที่159สู่ขอบรรยากาศภายในโถงที่ประชุมของตระกูลมังกรเต็มไปด้วยความตึงเครียดด้วยอาวุโสใหญ่มีอิทธิพลในตระกูลไม่ต่างจากตงจี้เสียงผู้นำตระกูลมากนักแต่เดิมคนผู้นี้ยังไม่มีทีท่าแน่ชัดว่าฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่จากการยืนกรานคัดค้านเช่นนี้ทำให้อาวุโสตระกูลที่ยังไม่โดนซื้อตัวเข้าใจได้ทันทีว่าตอนนี้ฝ่ายของตนตกเป็นรองเสียแล้วข้าขอยืนยันอย่างไรเสียข้าก็ไม่อาจให้หลานสาวของข้าแต่งงานกับชายหนุ่มผู้นี้ได้ถึงแม้มันจะรักษาท่านบรรพชนจนหายดีก็ตามแต่สายเลือดมังกรควรคู่กับสายเลือดมังกรจะให้คนนอกมาลดทอนสายเลือดของเรามิได้อาวุโสใหญ่ยังคงยืนกรานใช่แล้วเป็นเพียงงูดินคิดจะมาเคียงคู่มังกรจะไม่มักใหญ่ฝ่ายสูงไปหรืออย่างไรตงจี้หมิงชงสบโอกาสที่อาวุโสใหญ่เงียบลงกล่าวเสริมทันทีการใช้ชีวิตของเฟยเทียนในตระกูลมังกรที่ผ่านมานอกเสียจากการฝึกฝนกับอาจารย์มังกรชราทั้งสองชายหนุ่มจะใช้พลังวิญญาณปกปิดสายเลือดและระดับพลังให้อยู่เพียง5ทรราชมาโดยตลอดจะมีเพียงตงจี้3พ่อลูกและ2มังกรเท่านั้นที่รู้ว่าอีกฝ่ายมีสายเลือดบริสุทธิ์เพียงใดการที่อีกฝ่ายได้ฝึกฝนกับบรรพชนมังกรนั้นทุกฝ่ายล้วนเข้าใจว่าเป็นเพราะความสามารถในการรักษาและการปรุงยานอกจากนี้คือการตอบแทนจากมังกรชราตงจี้จิวหลงงูดินอย่างนั้นหรือข้าอยากรู้นักว่าหากเจ้ารู้ว่าเฟยเทียนมีสายเลือดมังกรบริสุทธิ์ไหลเวียนในร่างกายเจ้าจะยังกล้าหยิ่งผยองเช่นนี้หรือไม่ตงจี้เหวินพึมพำในลำคอแม้หากว่าน้องสาวของตนได้แต่งกับชายที่มันหลงรักมันก็ยังรู้สึกดีกว่าที่น้องรักต้องแต่งให้กับชายที่มันรังเกียจตรงหน้าตงจี้เสียงเจ้าก็เห็นแล้วว่าอาวุโสของเจ้าล้วนไม่มีใครเห็นด้วยที่จะให้เจ้าหนุ่มนั่นแต่งกับบุตรสาวของเจ้าการที่ข้าลดตัวมาสู่ขอบุตรสาวของเจ้าให้กับหมิงชงนับว่าเป็นเกียรติแก่ตระกูลของเจ้าเช่นไรเจ้าไม่รู้อย่างงอนนั้นหรือเจ้าคงไม่คิดที่จะทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักมังกรเทเวะกับตระกูลของเจ้าหรอกนะมังกรชราเทียนหลงกล่าวกดดันเหตุใดสำนักมังกรเทวะต้องบาดหมางกับตระกูลมังกรด้วยเสียงดุดันดังขึ้นคราหนึ่งจากนั้นภายในห้องโถงปรากฏเป็นร่างชราของมังกรเท่าที่หน้าตาหน้าเกรงขามนามเหลยเจิ้นหลงตงจี้เสียงและเหล่าอาวุโสเมื่อเห็นอีกฝ่ายได้แต่ตกตะลึงด้วยไม่คิดว่าจะมีบรรพชนมังกรจากสำนักมังกรเทวะมาเยือนตระกูลถึง2ตนเช่นเดียวกับมังกรฟ้าเทียนหลงที่ได้แต่งุนงงเช่นกันว่าบรรพชนมังกรอัศนีมาที่แห่งนี้ด้วยเหตุใดเหลยเจิ้นหลงเจ้ามาตระกูลมังกรด้วยเรื่องใดกันมังกรเท่าเทียนหลงถามขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายหาที่นั่งจิบน้ำชาตามอำเภอใจเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้ามาที่แห่งนี้ได้ผู้เดียวอย่างนั้นหรือเจ้าคงลืมเสียแล้วว่าข้ากับตาเท่าจิวหลงเป็นสหายกันข้าจะมาตระกูลมังกรก็ไม่เห็นแปลกข้าสิควรถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้ามารบกวนการประชุมภายในของตระกูลมังกรอนด้วยเหตุใดเหลยเจิ้นหลงมังกรอัศนีทำทีท่าหน้าตาสงสัยจนเกินปกติเป็นเหตุให้เฟยเทียนเผลอหัวเราะออกมาด้วยไม่คิดว่าผู้เป็นอาจารย์จะกวนได้ถึงเพียงนี้เจ้าหนูใครใช้ให้เจ้าหัวเราะข้าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเหลยเจิ้นหลงยังคงตีหน้าขึงขังขอรับท่านอาจารย์เฟยเทียนตอบรับอีกฝ่ายด้วยท่าทางสำนึกผิดทว่ากลับทำให้คนในตระกูลมังกรตกตะลึงในคำกล่าวของชายหนุ่มไม่น้อยเจ้าได้ยินหรือไม่นักปรุงยาผู้นั้นเรียกบรรพชนมังกรอัศนีว่าอาจารย์เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนแม้แต่ตงจี้หมิงชงก็ไม่อาจระงับความสงสัยได้เช่นกันตาเท่าเทียนหลงเราออกไปจิบน้ำชาข้างนอกกันไม่ดีกว่าหรือเรื่องภายในตระกูลมังกรก็ควรให้คนในตระกูลพูดคุยกันเองเจ้าอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเหลยเจิ้นหลงแสดงท่าทางไม่สนใจชายหนุ่มพลันเปลี่ยนเรื่องชักชวนมังกรฟ้าออกจากห้องโถง หรือเจ้าอยากไปไหนก็ไปคนเดียวเถิดข้าจะอยู่เป็นผู้ใหญ่ให้แก่สิทธิ์ของข้าสู่ขอบุตรสาวของผู้นำตระกูลมังกรเทียนหลงแค่นเสียงใส่อีกฝ่ายเจ้านี่ช่างดื้อดึงหากข้าฟังไม่ผิดตรงจี้เสียงคิดยกบุตรสาวให้เจ้าหนุ่มนั่นแล้วมิใช่หรือเหตุใดเจ้ายังทู่ซีเช่นนี้เล่าเลยเจ้าหลงเอือมระอากับนิสัยของสหายเต็มทนแล้วเจ้าไม่ฟังหรืออย่างไรว่าอาวุโสของตระกูลต่างก็คัดค้านด้วยเจ้าหนุ่มนั่นเป็นเพียงเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างไรเสียก็ไม่อาจตบแต่งกับบุตรสาวผู้นำตระกูลได้ผู้ชราเทียนหลงเริ่มใส่อารมณ์กับมังกรอัศนีเจ้าไม่มีหัวนอนปลายเท้าเช่นหรือจงรับรู้เอาไว้เจ้าหนุ่มเฟยเทียนคือสิทธิ์ของข้าเลยเจ้าหลงหากใครยังกล้าดูถูกยาวาวะข้าไม่กังใหม่มังกรเท่าอัศนีแค่นเสียงเย็นชาไม่อาจปกปิดสถานะได้อีกต่อไปความสงสัยที่อยู่ในใจของใครหลายคนภายในตระกูลมังกรได้กระจ่างชัดในทันทีเมื่ออาวุโสบรรพชนมังกรอัศนีกล่าววาจาออกมาในที่สุดข้าว่าจะไม่พูดแล้วเชียวหึ่มเลยเจิ้นหลงสายศีรษะไปมาอาวุโสใหญ่ท่านได้ยินแล้วใช่หรือไม่เฟยเทียนมิใช่เด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่เป็นถึงสิทธิ์ของบรรพชนมังกรอัศนีสำนักมังกรเทคตงจี้เสียงกล่าวกับอาวุโสใหญ่พร้อมรอยยิ้มเป็นสิทธิ์ของบรรพชนมังกรแล้วอย่างไรท่านผู้นำลืมไปแล้วหรือว่าหมิงชงก็เป็นสิทธิ์ของบรรพชนเทียนหลงทั้งยังมีสายเลือดมังกรที่เข้มข้นกว่าครึ่งไหลเวียนในร่างอาวุโสใหญ่ยังคงยืนกรานเช่นเดิมด้วยมิอยากให้สายเลือดมังกรต้องถูกลดทอนด้วยมนุษย์ธรรมดามังกรชราเทียนหลงพยักหน้าพึงพอใจเมื่อมีฝ่ายที่เห็นด้วยกับตนยังความหงุดหงิดใจมาให้มังกรเท่าเหลยเจ้าหลงที่แม้จะอยากปกปิดตัวตนของลูกศิษย์เอาไว้เพียงใดก็ไม่อาจทานทนการดูถูกต่างๆนานาได้อีกเจ้าหนูเลิกปิดบังซ่อนเร้นได้แล้วข้าอยากรู้นักว่าพวกโง่งมพวกนี้ยังจะกล้าพูดสิ่งใดอีกเลยเจ้าหลงหันมากล่าวกับศิษย์รักขอรับท่านอาจารย์เฟยเทียนรับคำจากนั้นประสานมือคลาหนึ่งสิ้นเสียงคลายท่านปรากฏกลิ่นไอมังกรที่แท้ร่างจินจีไปทั่วทำให้ผู้มีสายเลือดมังกรรู้สึกครั่นคร้ามไปชั่วครู่ไม่เว้นแม้แต่ตงจี้หมิงชงที่เคยประลองกับชายหนุ่มมาก่อนยังอดกลืนน้ำลายไม่ได้เห็นหรือยังว่าใครเป็นงูดินกันแน่ตงจี้เหวินตะโกนขึ้นทันทีหลังจากสัมผัสกลิ่นอายของชายหนุ่มทำให้ตงจี้หมิงชงอดที่จะกัดกรามด้วยความโกรธมิได้เจ้าหลอกลวงพวกเรามาตลอดอย่างนั้นหรือเจ้ามาจากตระกูลมังกรตระกูลใดกันแน่อาวุโสใหญ่ยังคงตกตะลึงไม่หากให้มันเปรียบเทียบตอนนี้นักปรุงยาบเนจรเหนือกว่าคุณชายของมันยิ่งนักแต่ในเมื่อมันรับสินบนมาแล้วก็ต้องทำงานให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นั่นมิใช่เรื่องที่เจ้าจะต้องรู้เสียงก้องกังวานทรงอำนาจดังขึ้นอีกคราเป็นเสียงที่ทุกคนในตระกูลคุ้นเคยเป็นอย่างดีท่านบรรพชนมาได้อย่างไรอาวุโสใหญ่กล่าวขึ้นหลังจากคารวะบรรพชนของตนเรียบร้อยแล้วเดิมทีข้าก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวนักด้วยข้าได้มอบอำนาจให้พวกเจ้าดูแลตระกูลมังกรทั้งหมดแล้วแต่คิดไม่ถึงว่ายิ่งนานวันพวกเจ้ายิ่งแตกแยกไม่เป็นปึกแผ่นเฉกเช่นกันก่อนแล้วจะไม่ให้ข้ายุ่งเกี่ยวได้อย่างไรมังกรชราแค่นเสียงเย็นชาพวกเจ้าทุกคนจงฟังข้าตัดสินใจแล้วว่าจะให้เหมยชิงแต่งงานกับเฟยเทียนไม่มีการคัดค้านใดๆทั้งสิ้นตงจี้จิวหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดทำให้ตงจี้หมิงชงมองด้วยสายตาอาฆาตแค้นท่านอาจารย์ชายหนุ่มหันหน้ามาทางเทียนหลงมังกรชราด้วยหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าข้างตนตาเท่าจิวหลงเจ้าจะไม่ด่วนตัดสินใจไปหน่อยหรือข้าเองก็มาสู่ขอตงจี้เหมยชิงให้แก่สิทธิ์ข้าเช่นกันเจ้าควรไว้หน้าข้าบ้างมังกรฟ้ากล่าวเสียงดังในเมื่อเจ้าสู่ขอนางให้สิทธิ์ของเจ้าได้ข้าก็ทำได้เช่นกันเลยเจิ้นหลงกล่าวกับมังกรเทียนหลงก่อนจะหันมายังสหายสนิทตาเท่าจิวหลงข้าบรรพชนมังกรอัศนีขอเป็นผู้ใหญ่ให้แก่เจ้าหนูสู่ขอตงจี้เหมยชิงเช่นกันเจ้าก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้สิทธิ์ของเจ้าประลองกับสิทธิ์ของข้าเป็นอย่างไรหากฝ่ายใดพ่ายแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์กล่าววาจาใดอีกมังกรเทียนหลงท้าทายด้วยความโมโหโดยไม่ได้มองสีหน้าสิทธิ์รักของตนที่กลายเป็นตกตะลึงเมื่อได้ฟังคำของมันแม้แต่น้อยท่านอาจารย์ตงจี้หมิงชงอยากจะกล่าวบางอย่างแต่กลับถูกขัดขึ้นด้วยมังกรชราหมิงชงแม้สายเลือดมังกรของเจ้าจะเข้มข้นน้อยกว่าเจ้าหนุ่มนั่นก็จริงทว่าเจ้าก็มีระดับการบ่มเพาะเท่าเทียมกับมันทั้งเจ้ายังเป็นสิทธิ์ของข้ามานานข้าเชื่อมั่นว่าเจ้าต้องเอาชนะมันได้แน่มังกรเทียนหลงกล่าวกับสิทธิ์รักของตนผู้เป็นบรรพชนมังกรฟ้าไม่เคยได้ยินถึงสิทธิ์ของมังกรอัศนีมาก่อนมันจึงคาดเดาว่าอีกฝ่ายคงรับสิทธิ์และสั่งสอนได้ไม่นานความสามารถอย่างไรคงสู้สิทธิ์ของตนไม่ได้ตงจี้หมิงชงแทบอยากจะร้องให้ออกมาแต่ก็ทำได้แค่หลั่งน้ำตาในใจก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมีการบ่มเพาะเพียง5ทรราชมันยังพ่ายแพ้อย่างหมดรูปตอนนี้ผู้เป็นศัตรูหัวใจมีการบ่มเพาะถึงกึ่งเทวะระดับหนึ่งมันจะมิกลายเป็นกระสอบทรายอย่างนั้นหรือถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นข้าก็ไม่ขอปฏิเสธมังกรอัศนียิ้มยินดีนับแต่มันสอนเฟยเทียนมามันรู้ว่าอีกฝ่ายมีพัฒนาการเพียงใดแม้ผู้ชราไม่รู้มาก่อนว่าเฟยเทียนเคยชนะอีกฝ่ายมาแล้ว มันก็มั่นใจเต็มที่ว่าสิทธิ์ของมันไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนการประลองระหว่างพวกเจ้าทั้งสองที่เป็นสิทธิ์ของสำนักมังกรเทเวจะต้องประลองด้วยทักษะของสำนักมังกรเทเวเท่านั้นหากใครใช้วิชาอื่นข้าจะปรับแพ้โดยทันทีมังกรฟ้ายกยิ้มขณะกล่าวกฎกติกาตงจี้เสียงและตงจี้เหวินกลายเป็นหน้าซีดเมื่อได้ฟังคำดังกล่าวด้วยคิดว่าเฟยเทียนเป็นสิทธิ์ของผู้ชรามังกรอัศนีได้ไม่นานจะเรียนรู้ได้เท่าไหร่กันเชียวผิดกับตงจี้เหมยชิงที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวชายหนุ่มไม่เปลี่ยนแปลงด้วยรู้ว่าอีกฝ่ายเรียนรู้ได้รวดเร็วเพียงใดยามฝึกฝนกับบรรพชนของตนตงจี้หมิงชงหลังจากฟังคำของผู้เป็นอาจารย์จึงค่อยผ่อนคลายลงหากอีกฝ่ายสามารถใช้วิชามารอย่างที่เคยมันคงพ่ายแพ้เป็นแน่แต่คราวนี้มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นวิชาของสำนักมังกรเทวะจะให้มันไม่ยินดีที่อาจารย์เข้าข้างตนได้อย่างไรการประลองจะเริ่มในอีก2 วันข้างหน้าพวกเจ้าทั้งคู่จงเตรียมตัวให้พร้อมเราจะปฏิบัติตามกฎของสำนักมังกรเทวะอย่างเคร่งครัดมังกรฟ้ากล่าวขึ้นด้วยคิดใช้เวลา2 วันวางแผนกับสิทธิ์ของตนท่านบรรพชนมังกรทั้ง3ข้าขอกล่าวถ้อยคำสักเล็กน้อยได้หรือไม่อาวุโสใหญ่ที่ครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่กล่าวถามขึ้นเจ้ามีสิ่งใดก็ว่ามาบรรพชนมังกรรับคำที่ผ่านมาการดูแลปกครองตระกูลมังกรภายใต้ผู้นำตระกูลตงจี้เสียงทำให้ตระกูลของเราอ่อนแอไปมากเป็นเหตุให้ตระกูลมังกรอัคคีกำเริบคิดแย่งชิงผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งหากมิได้ท่านบรรพชนเข้าช่วยพวกเราคงต้องสูญเสียสมบัติของตระกูลอันประเมินค่าไม่ได้ข้าเห็นว่าในเมื่อผู้นำตระกูลตงจี้เสียงสนับสนุนนักปรุงยาผู้นั้นข้าอยากจะใช้การประลองนี้ในการคัดเลือกผู้นำตระกูลคนใหม่หากคุณชายหมิงชงสามารถเอาชนะนักปรุงยาเฟยเทียนได้ข้าอยากให้พวกท่านเป็นพยานในการขึ้นเป็นผู้นำตระกูลของคุณชายหมิงชงแทนผู้นำคนปัจจุบันด้วยสายเลือดของผู้ก่อตั้งข้าเชื่อมั่นว่าคุณชายหมิงชงจะสามารถนำพาตระกูลของเราไปสู่อนาคตที่ดีได้อาวุโสใหญ่ประสานมือกล่าวต่อหน้ามังกรชราเทียนหลงและเหลยเจิ้นหลงเจ้าตงจี้จิวหลงกำหมัดแน่นด้วยอีกฝ่ายเหิมเกริมราวกับไม่เห็นตนอยู่ในสายตาทว่ากลับถูกมังกรอัศนีคว้าแขนเอาไว้ให้ระงับความโกรธลงในขณะที่ตงจี้เสียงอดที่จะตกตะลึงไม่ได้เมื่อได้ฟังคำกล่าวอันอุกอาจของอาวุโสใหญ่เช่นกันได้ในเมื่อพวกเจ้าคิดเปลี่ยนแปลงผู้นำตระกูลด้วยวิธีนี้ข้าก็จะคอยดูว่าคนที่พวกเจ้าถือหางจะทำได้ดีเช่นไรมังกรเท่าคำรามในลำคอบทที่160ข้ามีภรรยาแล้วการตกลงเงื่อนไขในการประลองจบลงด้วยการเดิมพันสิ่งที่สำคัญ2สิ่งหนึ่งคืออนาคตผู้นำตระกูลมังกรและอีกหนึ่งคือชีวิตทั้งชีวิตของตงจี้เหมยชิงหลังจากต่างฝ่ายต่างแยกย้ายทำให้ตงจี้เสียงผู้นำตระกูลคนปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้อาวุโสทั้ง10ผู้มีส่วนร่วมในการชี้นำอนาคตของตระกูลได้ถูกซื้อตัวไปกว่าครึ่งที่สำคัญหนึ่งในนั้นคืออาวุโสใหญ่ผู้ที่มันเขาพนับถือยิ่งกว่าใครได้แปรพักให้กับตงจี้หมิงรุ่นยาวผู้สืบทอดสายเลือดของผู้ก่อตั้งตระกูลมังกรเหมันเรียบร้อยแล้วน่าเจ็บใจนักคิดไม่ถึงว่าหมิงชงจะเป็นคนเช่นนี้ที่ผ่านมาต่อหน้าทำเป็นพูดดีแต่ลับหลังกลับลอบวางแผนการร้ายดึงตัวอาวุโสไปเป็นพวกตงจี้เหวินสะบัดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์จะว่าไปเป็นเพราะข้าอ่อนแออย่างที่อาวุโสใหญ่กล่าวไม่เช่นนั้นทุกคนจะหันหน้าหนีพวกเราอย่างนั้นหรือตงจี้เสียงกล่าวโทษตนเองตงจี้เสียงเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดข้าจึงให้เจ้าเป็นผู้นำตระกูลถัดจากรุ่นที่แล้วตงจี้จิวหลงมองลูกหลานของตนด้วยสายตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาขอท่านบรรพชนโปรดไขข้อข้องใจให้แก่ข้าเถิดผู้นำตระกูลมังกรคนปัจจุบันกล่าวต่อผู้ชราตงจี้เสียงแต่เดิมเจ้ามิได้โดดเด่นเลยในหมู่รุ่นเยาว์ความสามารถของเจ้าเรียกได้ว่าแทบจะรั้งท้ายคนในรุ่นนั้นทว่าจิตใจของเจ้าที่มีความเพียรจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความเมตตาต่อผู้อื่นทำให้ข้าอดคิดถึงปณิธานของท่านผู้ก่อตั้งที่ร่วมสร้างแดนเทพพิสุทธิ์แห่งนี้ไม่ได้ตงจี้จิวหลงอธิบายปณิธานของผู้ก่อตั้งแดนเทพพิสุทธิ์อย่างนั้นหรือเฟยเทียนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเจ้าหนูเจ้ามีสงสัยบ้างหรือว่าเหตุใดดินแดนแห่งนี้ถึงเรียกว่าแดนเทพพิสุทธิ์มังกรเท่ามองชายหนุ่มพร้อมรอยยิ้มขออาวุโสโปรดชี้แนะเฟยเทียนประสานมือไปทางผู้ชราแดนเทพพิสุทธิ์คือดินแดนอันบริสุทธิ์ของเหล่าทวยเทพเป็นดินแดนที่ทุกเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้จะมีอาณาจักรน้อยใหญ่ก็เป็นเพียงสิ่งที่บ่งบอกการรวมกลุ่มของเผ่าพันธุ์ต่างๆเท่านั้นเช่นอาณาจักรมังกรเทวะคืออาณาจักรที่เต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์มังกรนั่นเองมังกรตอบคำชายหนุ่มถ้าอย่างนั้นปณิธานของผู้ก่อตั้งคือทุกเผ่าพันธุ์เป็นเสมือนญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเมตตาเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อซึ่งกันและกันใช่หรือไม่ตงจี้เหมยชิงแสดงความเห็นขึ้นมาบ้าง พวกเจ้าเข้าใจได้ถูกต้องความเมตตาการช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกคือสิ่งที่ผู้ก่อตั้งทั้งหลายร่วมสร้างดินแดนแห่งนี้คาดหวังให้เกิดขึ้นทว่าเวลาผ่านจิตใจผู้คนย่อมผันเปลี่ยนความเห็นแก่ตัวความละโมบได้นำให้แต่ละเผ่าพันธุ์ออกห่างจากจิตวิญญาณที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ไม่ต่างจากดินแดนภายนอกที่เราทั้งหลายละทิ้งมามังกรชรานึกย้อนไปในความทรงจำที่ได้รับถ่ายทอดมาจากมังกรรุ่นก่อนข้าอยากเห็นแดนเทพพิสุทธิ์เป็นเช่นสมัยดั้งเดิมอีกครั้งหลังจากเห็นเจ้ามีอุปนิสัยที่สอดคล้องกับปณิธานของผู้ก่อตั้งข้าจึงไม่ลังเลที่จะเลือกเจ้าเป็นผู้นำตระกูลในครานั้นมังกรเท่ากล่าวเหตุผลในที่สุดมันย้อนคิดดูหากไม่พูดคุยกันในวันนี้มันก็คงลืมเลือนเหตุผลต่างๆไปแล้วเช่นกันท่านบรรพชนดินแดนภายนอกคือสิ่งใดอย่างนั้นหรือยังมีดินแดนอื่นนอกจากแดนเทพพิสุทธิ์อีกหรือตงจี้เหวินตาเป็นประกายเมื่อได้ยินคำว่าดินแดนภายนอกเรื่องนี้ข้าคงตอบเจ้าได้ไม่ดีนักหากเป็นเจ้าหนูเฟยเทียนจะบอกเล่ารายละเอียดได้ดีกว่าใช่หรือไม่มังกรชราหันมาทางนักปรุงยาบเนจรข้าคิดว่าเรื่องของดินแดนภายนอกเอาไว้พูดคุยภายหลังไม่ดีกว่าหรือท่านพี่ไม่เป็นห่วงน้องสาวของท่านหรืออย่างไรหากท่านเฟยเทียนพ่ายแพ้ขึ้นมาข้ามิต้องแต่งกับเจ้าบ้านนั่นหรอกหรือตงจี้เหมยชิงบุ้ยปากใส่พี่ชายที่ขลับคล้ายขลับคลาจะลืมเรื่องของตนจนทุกฝ่ายต่างหัวเราะออกมาในก่อนหน้านี้เจ้าเคยบอกว่าท่านเฟยเทียนของเจ้าเก่งกาจที่สุดในหมู่รุ่นเยาว์ไงล่ะแล้วเจ้าจะมากลัวด้วยเหตุอันใดคำกล่าวของผู้เป็นพี่ชายทำให้ตงจี้เหมยชิงหน้าแดงเรือใครบอกว่าเป็นท่านเฟยเทียนของข้ากันเล่าหญิงสาวตีไปที่แขนของพี่ชายอย่างร้อนรนสร้างเสียงหัวเราะขึ้นมาอีกคราข้ามั่นใจในตัวท่านเฟยเทียนก็จริงแต่ข้าเกรงว่าเจ้าบ้าหมิงชงจะมีแผนการร้ายอีกน่าสิบรรพชนมังกรฟ้าอาจารย์ของมันกำหนดการประลองอีกตั้ง2 วันเป็นเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกอย่างนั้นหรือตงจี้เหมยชิงกล่าวต่อพี่ชายเอาล่ะพวกเจ้าไม่ต้องกังวลข้ารับรองได้เลยว่าอย่างไรเจ้าก็ได้แต่งกับเจ้าหนูเฟยเทียนแน่นอนตงจี้จิวหลงกล่าวพร้อมรอยยิ้มในขณะที่หญิงงามใบหน้าร้อนเผาด้วยความเขินอายซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกท่านไม่คิดจะถามข้าบ้างหรือเฟยเทียนกล่าวขึ้นมาบ้างเจ้าหนูเจ้าจะให้ข้าถามอะไรบุรุษผู้มีความสามารถย่อมคู่ควรกับสาวงามก็ถูกต้องแล้วหรือเจ้าเห็นว่าเหมยชิงไม่งดงามอย่างนั้นหรือมังกรแค่นเสียงใส่ชายหนุ่มมิใช่เช่นนั้นเฟยเทียนปฏิเสธในเมื่อเจ้าก็เห็นว่าเหมยชิงงดงามแล้วเจ้าจะให้ข้าถามสิ่งใดหรือว่าเจ้าไม่ชอบสตรีเพศตงจี้จิวหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลทว่าในใจของตงจี้เหวินกลับเกิดประกายวูบวาบด้วยความหวังมิใช่เช่นนั้นชายหนุ่มกล่าวคำเดิมแล้วยังมีเหตุใดที่ข้าต้องถามความเห็นของเจ้าอีกล่ะหรือว่าตระกูลมังกรไม่คู่ควรกับสายเลือดบริสุทธิ์ของเจ้ามังกรเท่าเริ่มกล่าววาจาจริงจังอาวุโสโปรดอย่าเดาอีกเลยข้าแค่จะบอกว่าข้ามีภรรยาอยู่แล้วคำกล่าวของเฟยเทียนทำให้ตงจี้สองพี่น้องใจตกวูบความหวังลมแล้งๆที่ตงจี้เหวินเพิ่งได้รับมาพังทลายเสียจนหมดสิ้นทว่ามังกรเท่ากลับหัวเราะร่าฮ่ามีภรรยาแล้วอย่างไรบุรุษมีเมีย2มีให้เห็นเยอะแยะไปเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยตงจี้จิวหลงทอดถอนใจด้วยความโล่งอกที่อีกฝ่ายมิได้ชอบเพศเดียวกันข้ามีภรรยาอยู่แล้ว3 คนต่างหากเฟยเทียนตัดสินใจกล่าวออกมาในที่สุดพอภรรยา3 คนจะเจ้ามีภรรยาถึง3 คนเลยหรือตงจี้เหวินแทบเป็นลมเมื่อได้ฟังคำของชายหนุ่มไม่แปลกใจเลยคนมีความสามารถเช่นเจ้าย่อมมีหญิงสาวหมายปองจำนวนมากว่าแต่พวกนางอยู่ในแดนเทพพิสุทธิ์แห่งนี้หรือไม่มังกรชรากล่าวประเด็นสำคัญเรียนอาวุโสพวกนางอยู่ดินแดนภายนอกหาได้อยู่ในแดนเทพพิสุทธิ์ในตอนนี้ไม่ทว่าอนาคตหากข้ามีหลักแหล่งที่ปลอดภัยข้าก็คงรับพวกนางมาอยู่ด้วยชายหนุ่มกล่าวตามตรงแล้วพวกนางหึงหวงกันหรือไม่ตงจี้เหมยชิงถามขึ้นบ้างหาเป็นเช่นนั้นพวกนางเป็นเสมือนพี่น้องแท้ๆต่างรักใคร่กลมเกลียวแม้จะมาจากต่างสถานที่กันก็ตามเฟยเทียนกล่าวถึงภรรยาทั้ง3ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขเจือความคิดถึงที่แฝงออกมาในแววตาถ้าเช่นนั้นขอข้าก็จะเป็นภรรยาของท่านเช่นกันขอข้าจะเชื่อฟังท่านและพี่ๆทั้ง3ตงจี้เหมยชิงตัดสินใจพูดความในใจออกมาต่อหน้าชายหนุ่มเหมยชิงเจ้าพูดอะไรเจ้าเป็นสตรีเหตุใดถึงได้กล่าวคำเช่นนี้ออกมาตงจี้เสียงผู้เป็นบิดาอดที่จะตกตะลึงในคำกล่าวของบุตรสาวไม่ได้ท่านพ่อท่านไม่เห็นสายตาของท่านเฟยเทียนยามกล่าวถึงภรรยาทั้ง3หรอกหรือแววตาเช่นนี้ท่านคิดว่าข้าจะได้รับจากหมิงชงอย่างนั้นหรือต่อให้ข้าต้องตายข้าก็จะไม่แต่งกับเจ้าบ้านนั่นเด็ดขาดตงจี้เหมยชิงเผยด้านที่อ่อนแอของหญิงงามออกมาในที่สุดทว่ากลับแฝงไปด้วยความห้าวหาญฮ่าดีมากไม่เสียแรงที่เป็นสิทธิ์ของข้าช่างเด็ดเดี่ยวยิ่งนักตงจี้เสียงเจ้าจงวางใจเจ้าหนูเฟยเทียนจะไม่ทำให้ลูกของเจ้าเสียใจอย่างแน่นอนตงจี้จิวหลงกล่าวกับผู้นำตระกูลแต่ แต่เดิมตงจี้เสียงคาดหวังจะให้บุตรสาวของตนตกแต่งกับนักปรุงยาผู้มากความสามารถคนนี้แต่เมื่อรับรู้ว่าอีกฝ่ายมีภรรยาถึง3คนทำให้เกิดความลังเลขึ้นมาหากมิได้คำกล่าวของมังกรชราคงยากที่มันจะตัดสินใจเป็นแน่เฟยเทียนได้โปรดเอาชนะตงจี้หมิงชงให้ได้ตงจี้เสียงกล่าวขอร้องชายหนุ่มทั้งหมดทั้งมวลมิได้คาดหวังว่าตนจะได้เป็นผู้นำตระกูลต่อไปทว่าในใจล้วนอยากให้บุตรสาวของตนมีความสุขพวกท่านวางใจเถิดแม้ไม่อาจรู้ว่าอีกฝ่ายวางแผนใดกันแน่แต่ข้าก็เชื่อมั่นว่าข้าสามารถเอาชนะตงจี้หมิงชงได้ไม่ยากเฟยเทียนกล่าวพร้อมมองที่หญิงงามด้วยแววตาอ่อนโยนการได้ใช้ชีวิตฝึกฝนทักษะวิชาของเผ่าพันธุ์มังกรร่วมกันนานเข้าทำให้ชายหนุ่มเอ็นดูหญิงสาวไม่น้อยในเมื่อตกกระไดพลอยโจรเข้ามาในสถานการณ์นี้แล้วก็จำต้องยอมรับและทำให้ดีที่สุดเพื่อมิให้อีกฝ่ายต้องเศร้าเสียใจตงจี้เสียงข้าขอผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งคืนได้หรือไม่มังกรชรากล่าวต่อผู้นำตระกูลขอรับท่านบอใบไม้รอเรือพอพานชอช้างนอนหนูแม้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายขอผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งคืนด้วยเหตุใดแต่มันก็หยิบยื่นให้อีกฝ่ายโดยดีเจ้าหนูทำแบบที่เจ้าทำกับผลึกมังกรอัศนีเสียตงจี้จิวหลงส่งผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งให้ชายหนุ่มโดยง่ายท่านบรรพชนท่านจะทำสิ่งใดกันตงจี้เสียงอุทานด้วยความตกตะลึงผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของตระกูลเหตุใดบรรพชนถึงได้มอบให้อีกฝ่ายง่ายดายเช่นนี้ตงจี้เสียงเจ้าลืมแล้วหรือว่าข้าประกาศให้เจ้าหนูเป็นคนของตระกูลมังกรต่อให้ข้าไม่ประกาศคำนั้นหากเฟยเทียนแต่งงานกับเหมยชิงก็นับเป็นคนของตระกูลเราอยู่ดีแล้วเหตุใดข้าจะมอบผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งให้เจ้าหนูดูแลไม่ได้ตงจี้จิวหลงกล่าวกับผู้นำตระกูลอาวุโสท่านคิดดีแล้วใช่หรือไม่เฟยเทียนถามมังกรเท่าอีกครั้งเจ้าหนูแม้ผู้อื่นจะไม่สามารถสร้างแหล่งกำเนิดพลังมากกว่าหนึ่งในร่างกายได้แต่สำหรับเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นข้าเชื่อมั่นในความสามารถและคุณธรรมของเจ้าพลังของผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งคู่วอนที่จะช่วยเหลือเจ้ามากกว่าที่จะเป็นพลังให้แก่คนชั่วช้าที่หวังแย่งชิงตงจี้จิวหลงกล่าวด้วยความเชื่อมั่นขอรับอาวุโสข้าขอยืนยันเช่นเดียวกับที่กล่าวต่อท่านอาจารย์หากวันใดที่ท่านต้องการผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งกลับคืนขอให้บอกแก่ข้ายินดีที่จะส่งคืนให้แก่ท่านเช่นกันเฟยเทียนกล่าวต่อผู้ชราด้วยท่าทางจริงจังแม้พ่อลูกตงจี้จะไม่อาจรู้ว่าอีกฝ่ายจะทำสิ่งใดแต่จากการพูดคุยของผู้ชราและชายหนุ่มทำให้ทั้ง3คนอดตื่นเต้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญไม่ได้เฟยเทียนผสานมือไร้รูปแบบพลังวิญญาณที่ซับซ้อนเฉกเช่นที่ปฏิบัติกับผลึกมังกรอัศนีจากนั้นค่อยๆดูดซับพลังจากผลึกมังกรที่ละน้อยควบรวมเป็นแหล่งกำเนิดพลังวิญญาณธาตุน้ำภายในตันเถียนพลังที่มากล้นของผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งทำให้แหล่งกำเนิดพลังวิญญาณธาตุน้ำเปล่งประกายสุกใสดวงใหญ่กว่าแหล่งกำเนิดพลังทั้งสองหลายเท่าชายหนุ่มโคจรกระแสพลังไปทั่วร่างกายแม้พลังจะมากมายทว่ากลับให้ความรู้สึกอ่อนโยนอย่างบอกไม่ถูกผ่านไปไม่นานชายหนุ่มได้ยกระดับการบ่มเพาะของตนขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่ขั้นกึ่งเทวะระดับ3แม้แต่ผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งยังทำได้แค่ยกระดับเจ้าหนูเพียงกึ่งเทวะระดับ3อย่างนั้นหรือตงจี้จิวหลงอดที่จะทอดถอนใจไม่ได้มันไม่อยากจะคิดเลยว่าหากต้องการให้การบ่มเพาะของชายหนุ่มสูงขึ้นจะต้องใช้ทรัพยากรอีกมากมายเพียงใดชายหนุ่มลืมตาขึ้นหลังจากพลังธาตุน้ำเข้าสู่สมดุลดวงตาสีดำเปลี่ยนเป็นสีฟ้าชั่วครู่จากนั้นกลับสู่สภาพเดิมเฟยเทียนทดลองไร้รำกรงเล็บก่อนที่เคยลอกเลียนจากตงจี้หมิงชงปรากฏว่าให้ความรุนแรงที่มากมายกว่านักจะเจ้าสามารถใช้พลังของสายเลือดมังกรได้อย่างนั้นหรือตงจี้เสียงยิ่งตกตะลึงสำหรับชายหนุ่มผู้นี้ยังคงมีหลายอย่างที่ทำให้มันไม่อาจดูแคลนได้ตงจี้เสียงเจ้าผิดแล้วที่เจ้าหนูใช้ออกคือพลังจากผลึกมังกรของผู้ก่อตั้งหาใช้พลังสายเลือดของตนเองไม่มังกรชราอธิบาย